โอเคสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันร้ายแรกของปี2021นะครับวันนี้ตีกันหลายร้ายเลยทั้งของพี่หนึ่งเมื่อกี้ยังนั่งฟังของพี่หนึ่งอยู่เลยนะครับแล้วก็มีของสุกินาของคุณสุกินาด้วยนะครับดีอาจารย์ป้อมไม่มาอีกคนอาจารย์ป้อมบอกจะร้ายพรุ่งนี้ ไม่งั้นตีกันตายหลายร้ายเลยวันนี้นะครับโอเคนะครับอย่ารอเพื่อนๆนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้หมอเอกหน้าตาแปลกๆครับผมตุ๊กตาตุ๊กตานะครับโอเคทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้หลายๆเดี๋ยวรอหลังท่านยังอาจจะตกหล่นอยู่ไลฟ์คนอื่นหรืออาจจะยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับก็โอเคสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็ยังไงดีล่ะวันตอนแรกวันนี้จะเป็น Q&A นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครถามอะไรผมหรือไม่แจ้งความสนใจอะไรไม่ผมเลยแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าผมไปเห็นคลิปมีคนโพสต์ลงมาที่กลุ่มทางกลุ่ม IF นะครับเป็นคลิปสัมภาษณ์ผมก็นั่งฟังดูแล้วน่าสนใจนะครับเป็นข้อมูลเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านที่เข้ามาในไลฟ์ตอนนี้ดูคลิปตัวนั้นหรือยังที่ผมโพสต์ไว้นะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วจะได้คุยกันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าผมมองว่าเคสสตัดดี้ตัวนี้เนี่ยของคุณโอ๋เนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากแล้วก็ได้ความรู้อะไรเยอะเลยนะได้เบสิกได้อะไรในเขาเรียกอะไรนะมุมมองง่ายๆที่เขาคุยให้เราเข้าใจนะครับเพราะว่าผมคงจะไม่เปิดคลิปซ้ำให้เพราะว่าคลิปก็ครึ่งชั่วโมงละนะครับก็หวังว่าคงจะดูกันนะครับโอเค50 60ท่านตอนนี้60ท่านนะครับเท่าที่ดูจากคอมเมนต์ก็ส่วนใหญ่จะดูกันแล้วเนาะนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าดูก่อนจะได้คุยกันง่ายนะครับอย่าระหว่างรอเพื่อนคุณสิริถามว่าสวัสดีมีเรื่องอะไรมีเรื่องสอบถามเรื่องเจ็บด้านขวาข้างลำตัวเวลาทานยาหรือวิตามินเกี่ยวกับไตมีปัญหาไหมข้างขวาตับกินยากินวิตามินผมมองว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับตับผมมองเรื่องไตด้วยซ้ำพอเวลาที่คุณทานยาหรือวิตามินบางทีคุณต้องกินน้ำตามค่อนข้างเยอะพอคุณกินน้ำตามค่อนข้างเยอะแล้วคุณปวดอาจจะเป็นที่ไตผมมองว่าแต่ว่าโดยหลักทานยาวิตามินแล้วมีปัญหามีอาการเจ็บเนี่ยผมว่าทรายมันไม่ชัดนะครับหรือถ้าให้ดีผมแนะนำให้ไปลองไปตรวจค่าไตดูค่าไตค่าตับแต่ผมมองว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับไม่น่าเพราะว่าอาจจะต้องเขาเรียกอะไรนะอาจจะต้องสังเกตหลายๆครั้งอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคุณเป็นบ่อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเพิ่งเป็นผมว่าให้ดูระกายอีกสักระยะหนึ่งเพราะโดยหลักการทานยาวิตามินอย่างมากสุดก็คือเรื่องของน้ำการทานน้ำเข้าไปเยอะในปริมาณเพราะบางคนกินเขาเรียกอะไรนะกินพวกเม็ดอ่ะเป็นเม็ดแล้วเนี่ยมันพอทานน้ำเยอะนะครับจะทานน้ำค่อนข้างเยอะพอทานน้ำเยอะบางทีการที่เราทานปริมาณน้ำครั้งละมากๆก็จะมีผลกันในเรื่องของการในส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องไตตับจะไม่ค่อยมีปัญหานะนะครับอ่ะโอเค5 70 80ท่านละทางนั้นก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะก็วันนี้จริงๆ Q&A แต่ว่าเพิ่นผมไม่เห็นมีใครถามอะไรก็คนที่เข้ามานะครับถ้าจะถามอะไรทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยเรื่องคลิปก่อนแล้วกันเนาะโอเคในส่วนของคลิปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปึ๊บขออนุญาตจัดจอนิดนึงนะครับโอเคคลิปเมื่อเช้านะคะ Q&A นะครับวันนี้นะโอเคคลิปเมื่อเช้านะครับจริงๆมันเป็นคลิปของรายการตี10เป็นตี10รีวิวไม่ใช่เขาเรียกรีวิวเลยนะเขาเรียกว่ารีโทรก็คือเอาคลิปเก่าๆเขาเอามาลงในลงใน YouTube ลงในเพจของเขาอะนะครับเป็นการสัมภาษณ์คุณโอนะครับคุณโอวรภานะครับวรภานามสกุลอะไรเดี๋ยวขออนุญาตดูชื่อนิดนึง
คุณโอวรภาชาวดีกรพันธ์นะครับคุณโอนะครับก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่30กรกฎาคมปี59นะครับก็เกือบ59ปีนี้64ก็ประมาณ5ปีละนะครับเป็นคลิปเก่าแต่ทีนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่งเอามารีวิวแล้วก็มีคนมาโพสต์นะครับผมก็เลยดูนะครับปรากฏว่าข้อมูลน่าสนใจมากหัวข้อของวันนั้นที่เขามาออกรายการตี10คือรักสุขภาพจนเกือบตายรักสุขภาพแต่ปรากฏว่าเกือบตายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเท่าที่ผมดูฟังจากสัมภาษณ์นะครับก็เป็นคนที่เขารักสุขภาพแล้วก็ทานมังสวิรัตนี่ข้อมูลก่อนนะอย่าเพิ่งตีข้อมูลเป็นอย่างอื่นก่อนนะครับฟังข้อมูลผ่านก็คือทานมังสวิรัตนะครับทานเจทานสังเวยรัตแล้วก็ออกกำลังกายคือถ้าฟังคร่าวๆแค่นี้นะครับก็เหมือนเขาจะค่อนข้างจะดูแลสุขภาพได้ดีในระดับหนึ่งออกกำลังกายเช้าเย็นนะครับแล้วก็ข้อมูลในคร่าวๆนะครับแล้วก็มีทำดีท็อกด้วยก่อนที่จะมีอาการอะไรบางอย่างก็คือมีการทำดีท็อกออกกำลังกายเคยกินสายทั่วไปแล้วก็มาปรับเป็นสายมังสวิรัตด้วยเหตุผลว่ามีอาการเหมือนจะมีอาการไม่ค่อยโอเคบางอย่างกับร่างกายในส่วนของพวกภูมิแพ้พวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลยไปกินมังสวิรัตกินเจแต่เป็นเขาบอกว่าเขากินมังแบบที่ไม่ได้กินไข่แล้วก็นมคือผมว่าออกไปทางเจเลยล่ะเพราะว่ามังส่วนใหญ่เขาต้องกินไข่กินนมแต่ว่าเขาบอกเขาเป็นมังสวิรัติที่ไม่ทานไข่ทานนมนะครับก็จะออกไปทางเขาเรียกอะไรออกไปทางเกือบเจแล้วล่ะนะครับเกือบเป็นเจเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่คู่คือการออกกำลังกายของเขาเขาให้ข้อมูลว่าเขาออกกำลังกายเนี่ยนะครับอันนี้คร่าวๆนะผมสรุปข้อมูลให้คุณฟังนะครับว่าคร่าวๆคือเช้าเนี่ยเขาออกกำลังกายก่อนทำงานเรื่องอะไรเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับเขามีเวลาตอนเช้าแค่ไหนแต่ตอนเย็นเขาออกกำลังกายตามอารมณ์เขาบอกอย่างนี้นะเขาว่าตามอารมณ์หมายความว่าไงถ้าเขารู้สึกว่าเขาอารมณ์ดีเขาก็จะวิ่งไม่เยอะวิ่งเขาเรียกอะไรนะวิ่งจนกว่าจะหายเครียดใช้คำพูดนี้วิ่งจนกว่าจะหายเครียดยิ่งเครียดยิ่งวิ่งเยอะคือถ้ามองในจุดนี้สิ่งหนึ่งที่เราฟังจากคลิปสิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาพยายามย้ำว่าเขาเสพติดการออกกำลังกายเสพติดทำไมการวิ่งเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งของการวิ่งคือการได้คาร์ดิโอแต่การคาร์ดิโอแล้วมันส่งผลทำให้สมองเนี่ยมันได้รับออกซิเจนมากขึ้นมันทำให้รู้สึกมีสารโดปามีนออกมาทำให้รู้สึกมีความสุขเพราะคนที่ออกกำลังกายในการวิ่งมากๆก็จะมีความสุขในการวิ่งรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกปลอดโปร่งแต่สิ่งที่ผมฟังจากตัวคลิปและตัวถึงตัวของคุณโอเองพูดก็คือเหมือนเขาเริ่มเสพติดคือเขาวิ่งค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าวิ่งตั้งแต่5โมงเย็นถึง2ทุ่มอะประมาณ3ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือถ้าเขารู้สึกเขานอนไม่หลับซึ่งถ้าคนที่ออกกำลังกายจะเข้าใจนะวิ่ง3ชั่วโมงคือร่างกายมันยังแอคทีฟอะมันนอนไม่หลับอยู่แล้วครับพอนอนไม่หลับเขาทำไงเขาแก้ปัญหาได้ไงเขาออกไปวิ่งอีกวิ่งจนกว่าจะรู้สึกเพลียแล้วก็นอนหลับได้นี่คือเขาเสพติดนะครับเขาเสพติดเขานี่ผมไม่ได้คือเขาให้ข้อมูลอย่างนี้นะในคลิปว่าเขาเสพติดคือเขาวิ่งจนกว่าจะรู้สึกง่วงนอนแล้วเขาก็ถึงจะขับอะไรกลับบ้านอาบน้ำแล้วก็นอนซึ่งการนอนแบบนั้นมันไม่ใช่การนอนที่เป็นคุณภาพที่มันเป็นประสิทธิภาพที่ดีแต่มันเป็นการนอนในลักษณะที่แบบร่างกายมันล้านึกภาพดีๆนะสมองกับร่างกายเนี่ยมันคนละส่วนกันสมองเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบโอ้วิ่งแล้วมีความสุขแต่สิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายเขาไม่ไหวร่างกายเขาไม่สู้ละมันก็เกิดอาการตีกันและสุดท้ายคือร่างกายชนะคือฉันไม่ไหวละฉันขอนอนฉันขอนอนได้ไหมขอฉันขอพักได้ไหมนั่นแหละเขาวิ่งจนกระทั่งร่างกายไม่ไหวแล้วเขาก็ไปนอนนี่คือมองเห็นภาพนะว่าการออกกำลังกายมันมีข้อดีแต่ถ้าวันนี้คุณโอเวอร์มันก็จะเกิดการเสพติดเหมือนกันกับกรณีการทำไอเอฟการที่คุณทำฟาสติ้งโพลองฟาสติ้งบ่อยๆคนที่ทำโพลองฟาสติ้งบ่อยเนี่ยเขาจะถึงจุดหนึ่งเวลาที่เขาทำฟาสติ้งเกิน48ชั่วโมงไปถึง72ชั่วโมงมันจะมีภาวะที่แบบยูโทเฟียคือมีความสุขรู้สึกหัวโล่งสมองโล่งซึ่งตัวนั้นแหละโดปามีนโดฟินพวกนี้ดังมันหลั่งทำให้เรามีความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรร่างกายชอบร่างกายมีความสุขโทษทีสมองมีความสุขเพราะสมองมีความสุขเขาก็อยากที่จะฟาสติ้งต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสมองมีความสุขอยากฟาสติ้งแต่ร่างกายเริ่มทรุดโทรมเพราะเขาไม่ได้กินมาอย่างน้อยก็ต้องกี่วันล่ะ3วันเพราะการทำอะไรก็แล้วแต่ในบางอย่างเนี่ย
ถ้าคุณทําอะไรเกินแล้วทําจนร่างกายชินมันจะเกิดการเสพติดเหมือนผมไม่แน่ใจอย่างว่าท่านผมเองผมก็เคยสูบบุหรี่คือไม่ได้สูบแบบติดนะเคยลองคือสูบครั้งแรกมันไม่มีความสุขเราลองมันไอคอกแคกคอกแคกแต่พอสูบไปสักระยะหนึ่งมันเริ่มมีความสุขสูบแล้วรู้สึกดีเราก็เลยรู้สึกว่าเราติดกับการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการดื่มเหล้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายก็เช่นกันมันสามารถที่จะเสพติดได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นในช่วงแรกแล้วเขาก็เริ่มไปทำดีท็อกเขาทำดีท็อกจนกระทั่งว่าเขาทำสายแคลก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาทานมังสวิรัติด้วยแล้วเขาไปใส่นับแคลด้วยนับเขาพูดเองเลยว่าเขานับแคลแต่นับแคลแบบไหนกินเค้กแล้วนับแคลเห็นภาพนะครับผมไม่ได้บอกนับแคลไม่ดีนะแต่สิ่งที่คุณโอทำคือนับแคลแต่ไม่ดูสารอาหารเขากินเค้กเขากินขนมโดยนับแคลจากเค้กหรือขนมเห็นภาพยังครับเพราะเขาก็จะขาดสารอาหารอันนี้คือผมขออนุญาตคุยไปแล้วก็อธิบายไปในตัวเลยมันจะได้ไม่ลืมข้อมูลในบางอย่างเขานับแคลแต่การนับแคลของเขาไม่ดูสารอาหารพอเขาไม่ดูสารอาหารเกิดอะไรขึ้นครับสารอาหารเขาขาดครับเพราะเขากินอะไรกินแต่น้ำตาลเห็นภาพนะนับแคลไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่สารอาหารเขาไม่ครบถ้าในไอเดียผมคือสารอาหารควรจะครบก่อนแล้วคุณนับแคลเสริมเข้าไปเห็นภาพนะคือคุณนับแคลได้ไม่ผิดแต่ก่อนที่คุณจะนับแคลคุณต้องได้สารอาหารครบก่อนพอสารอาหารครบคุณก็ค่อยนับแคลมันจะยิ่งได้ประสิทธิภาพที่ดีแต่ถ้าคุณเล่นนับแคลก่อนแล้วคุณกินขนมเค้กกินชาไข่มุกกินจังฟู้ดร่างกายเสียหายแน่นอนเพราะว่ามันแค่มีแต่แคลมันไม่มีสารอาหารมากพอนะครับพอเขานับแคลเขาดีท็อกเขาดีท็อกเนี่ยเพราะว่าเขาถ่ายไม่ค่อยดีเขาบอกว่าเขาเคยถึงขั้นว่า15 วันถ่ายครั้งหนึ่งซึ่งถามว่าการถ่ายเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะไม่จำเป็นต้องถ่ายทุกวันแต่ไม่ใช่15วันถ่ายทีอันหนักไปนิดนึงการถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยดีไม่ดีให้ดูว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันโอเคไหมเราต้องเบ่งมันไหมหรือท้องเสียหรือท้องผูกถ้า2วัน3วันเราถ่ายทีแต่เราถ่ายออกมาปกติคำว่าปกติคือนั่งแล้วมันก็ออกนั่นคือปกติแต่ถ้านั่งแล้วต้องเบ่งหรือนั่งแล้วมันท้องเสียอันนั้นแปลว่าไม่โอเคเพราะวันนี้คุณจะเข้าแค่ตอนเช้าหรือคุณเข้ากลางคืนหรือ2วันคุณถ่ายทีถ้าตราบใดที่คุณนั่งแล้วมันถ่ายออกนั่นคือปกติอย่าไปวัดว่าต้องทุกวันนะครับเพราะถ้าทุกวันแต่คุณถ่ายออกมาสิ่งที่ถ่ายออกมามันไม่โอเคมันก็ไม่โอเคแปลว่าร่างกายคุณไม่ได้โอเคแต่คุณบังคับใช่เข้าใจเขานะคุณบังคับคือคุณที่จะเบ่งให้มันออกเพราะต้องไปเช็ค2สเต็ปสเต็ปที่1คือคุณถ่ายวันละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งก็แล้วแต่ถ้าคุณนั่งแล้วมันถ่ายออกมาได้เลยไม่ต้องเบ่งไม่ต้องใช้แรงมันโอเค2ก็คือที่ออกมาถ้ามันไม่โอเคเช่นเป็นสีเหมือนเลือดจมน้ำหรือสีไม่โอเคอ่ะปกติออกมามันควรจะออกเหลืองแต่ถ้าออกมาเป็นสีดำเหมือนแบบมีเม็ดเลือดอยู่ในผมอันนั้นคือคุณไม่ดีแหละไม่โอเคนะครับอันนี้คร่าวๆเนาะผมไม่ลงลึกตรงนั้นเดี๋ยวจะไม่จบตรงนี้นะครับจนกระทั่งสุดท้ายก่อนที่เขาจะมีอาการซุดเนี่ยเขาดีท็อกมะนาวบางคนหลายๆคนอยู่ในโลกโซเชียลจะเคยได้ยินการดีท็อกมะนาวคืออะไรก่อนหน้านี้เขาดีท็อกด้วยผลไม้ด้วยนะดีท็อกผลไม้คืออะไรกินแต่ผลไม้เห็นภาพอะไรบางอย่างเนาะผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาตรงนี้จะเข้าใจนะกินแต่ผลไม้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีปริมาณฟุกโตในกระแสเลือดเยอะมากและเขามีไขมันสะสมเยอะแน่นอนเคสก็เคสนี้เขาอาจจะไม่ได้อ้วนแต่ไขมันใน visceral fat เขาเยอะเพราะอะไรเพราะฟุกโตเขาเยอะไงเพราะเขากินแต่น้ำผลไม้ที่ไม่มีกากเขาคั้นน้ำมาเฉยอย่างที่ผมเคยบอกเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณกินน้ำผลไม้ที่เป็นคั้นเอาแต่น้ำอันนั้นแหละเป็นยาพิษแต่ถ้าคุณบดเข้าใจข้อมูลมันเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องปั่นที่มันปั่นทั้งกากถ้ากินทั้งกากอย่างนั้นโอเคกินทั้งลูกภาษามันคือกินทั้งลูกแต่เพียงว่าคุณอาจจะไม่ชอบแท้คุณก็ปั่นให้มันเป็นเนื้อบนปดกับน้ำแต่ไม่ใช่เอาแต่น้ำเพราะถ้าเป็นแต่น้ำเมื่อไหร่มันเป็นน้ำตาลเป็นน้ำของน้ำเชื่อมอ่ะพูดภาษาง่ายๆเลยน้ำเชื่อมมันก็จะทำให้อะไรก็กินแต่น้ำตาลเห็นภาพนะครับสุดท้ายก่อนที่เขามีอาการคือเป็นดีท็อกมะนาวบางคนก็จะเคยเห็นละเคยได้ยินเขาก็แนะนำเอ้ยเนี่ยกินแต่น้ำมะนาวนะดีท็อกนะเพื่อล้างสารพิษกินแต่น้ำมะนาวน้ำมะนาวแล้วเสร็จเขาไปวิ่ง เขาออกไปวิ่งเป็นฮาล์ฟมาราธอนเขาบอกว่าเขาไปกินช่วงนั้นดีท็อกเลมอนดีท็อกน้ำมะนาวเสร็จแล้วเขาซ้อมแค่10 โลแต่เขาไปวิ่งอะไรเนี่ยซูเปอร์ฮาล์ฟผมก็ไม่เก่งเรื่องกีฬาเท่าไหร่นะ
24กิโลเมตรจากที่ซ้อม10ไปวิ่ง24คุณดูข้อมูลตรงนี้ดีๆนะเขาดีท็อกอยู่เขาซ้อมแค่10เขาไปวิ่ง24วิ่ง24กิโลเห็นภาพอะไรบางอย่างไหมถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อประมาณกลางๆไม่ใช่กลางๆอ่ะปลายปีนี้ผมมีกระทู้นึงผมโพสลงไปเรื่องอะไรครับเรื่องกล้ามเนื้อสลายเคสคนหนึ่งที่เขาไปวิ่งมาราธอนอ่ะแล้วกลับมาแล้วสุดท้ายกลายเป็นกล้ามมีภาวะกล้ามเนื้อสลายผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นกระทู้ตัวนี้ไหมคล้ายๆกับเคสกรณีนี้เลยคือนอนน้อยสารอาหารไม่พอวิ่งเยอะฝืนร่างกายแต่อย่างที่ผมบอกเขามีภาวะเสพติดการออกกำลังกายในระดับนึงนั่นหมายความว่าเขาฝึกมา10กิโลแต่เขาวิ่งฝืนไปอีก14กิโลโดยที่สมองเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขเพราะในตอนวิ่งตอนนั้นเขาจึงไม่มีภาวะอะไรเกิดขึ้นมาเพราะสมองพยายามจะข่มความเจ็บของร่างกายว่าคุณแฮปปี้ในการที่จะวิ่งเห็นภาพนะครับเพราะ14กิโลที่เหลือเขาวิ่งเขาซ้อม10แต่เขาวิ่ง24เพราะ14กิโลนั้นคือการฝืนร่างกายเพราะเขาไม่เคยซ้อมสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่เขาวิ่งซูเปอร์ฮาฟ24กิโลเสร็จเขาเกิดภาวะกลับมาแล้วเขามีอาการมีอาการอะไรบ้างเขาบอกเกิดอาการมีการอเลิร์ทมีผื่นขึ้นนอนไม่หลับนอนบางหลังช่วงหลังๆนอนเพียงได้แค่2ชั่วโมงนอนตีหนึ่งตื่นตีสามซึ่งถ้าผมไม่ได้เอารูปกระทู้ตัวนั้นมาจะอาการจะคล้ายๆกับคนนั้นเลยที่เขาถ้าจำไม่ผิดรู้สึกอยู่เชียงใหม่ก็คือเขาเรียกว่ากำลังจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายซึ่งกล้ามเนื้อสลายเนี่ยตัวนึงที่เพ่นชัดก็คือโรคของ SLEเป็น P เขาพูดของเขาเองว่าไปเขาไปหาหมอแล้วเขาพบว่าหมอวินิจฉัยว่าเขาเป็น PSLE ก็คือกำลังจะเป็นโรคพุ่มพวงโรคแพ้ภูมิตัวเองโอเคนะครับเห็นภาพนะโรคแพ้ภูมิตัวเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันโอเวอร์ไงมันโอเวอร์เขาออกกำลังกายจนโอเวอร์นี่คือสิ่งที่ผมกำลังพยายามให้คุณจับเห็นประเด็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าผิดนะการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องผิดแต่เขาออกอะไรเขาออก10แต่เขาไปทำ14ถ้าทำ24ซึ่งมันโอเวอร์เกินสมดุลของร่างกายเขาโอเคเนาะไม่ใช่ไม่ดีนะมันออกกำลังกายมันดีนะครับพอหลังจากนั้นที่เขามีอาการสิ่งที่เขาเป็นปุ๊บเขาไปหาหมอแล้วสิ่งที่เขาเป็นเพิ่มมากขึ้นกว่านั้นคือการแพ้อาหารเท่าไหร่นะ80กว่าชนิดที่เขาแพ้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเกิดภาวะautoimmune disease ถ้าคนที่ดูไลฟ์ผมเรื่อง autoimmune จะเข้าใจเรื่องนี้เลยเขาเป็นอะไร PSLE SLE เป็นภาวะ autoimmune ชนิดนึงพอมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่เขากำลังจะเกิดขึ้นคือเขาเกิดภาวะ autoimmune เรียบร้อยแล้วแล้วกำลังจะผันโรคไปเป็น SLE โดยการที่เขาแพ้ถึง80กว่าชนิดร่างกายมันเพี้ยนภูมิมันเพี้ยนเขาภาษาในคลิปก็คือภูมิมันเพี้ยนร่างกายกำลังงงเขาไม่รู้จะสู้กับอะไรดีสุดท้ายเขาก็เลยต้องมาสู้กับตัวเองอะไรที่มันเคยเป็นกลายเป็นอะไรเขาเรียกนะอะไรที่เคยคิดว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติมันกลับมองว่ามันเป็นเชื้อโรคมันมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่โอเคอยู่ในร่างกายของเรานี่คือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นนั่นคือการทำมันก็เลยฟ้องออกมาด้วยอะไรครับด้วยการแพ้80กว่าชนิดแต่ทีนี้ถ้าคนที่ดูคลิปแล้วไปดูเขาไล่ว่าไอ้80ชนิดที่เขาแพ้คืออะไรมันจะมีอยู่ประมาณ3ประเด็นไม่ใช่เป็น3กลุ่มอาหารที่เขาแพ้กลุ่มแรกเลยที่เห็นภาพชัดที่สุดคืออะไรครับกลูเตนคำว่ากลูเตนผมพูดในไลฟ์ออโตอิมมูนไปบ้างแล้วว่าสิ่งนึงที่เราหลายๆคนพลาดคือการแพ้กลูเตนเราหลายๆคนและเกือบจะ 100% ด้วย3เท่าที่ผมมีข้อมูลส่วนใหญ่จะแพ้กลูเตนแต่เพียงแค่ว่าแต่ละคนแพ้ไม่เท่ากันบางคนแพ้น้อยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแพ้บางคนแพ้ระดับปานกลางอาจจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันกินพวกแป้งหรืออะไรที่ไม่มีกลูเตนแล้วฉันรู้สึกตัวบวมน้ำหนักขึ้นแต่ถ้าคนที่แพ้หนักกินแล้วก็คือออกอาการแพ้ทันทีถ้าฟังในคลิปจะฟังในคลิปของเขาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าแพ้น้อยก็คือถ้าแพ้เฉียบพลันก็ประมาณ5นาทีบางทีก็หลายชั่วโมงบางทีก็เป็นวันเห็นภาพเนี่ยที่ผมคุยในไลน์ตั้งแต่เรื่องของออโต้อิมมูนว่าการแพ้พวกนี้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเดี๋ยวนั้นเราเคยมีความเชื่อกันว่าเมื่อไหร่ที่แพ้คือไม่เกิน2ชั่วโมงแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่ครับการแพ้สามารถจะข้ามวันได้แล้วเพิ่งจะมีอาการได้เสียงหายแล้วครับผมเห็นพี่ดอกไม้เม้มมาแวบๆเสียงหาย
ยังได้ยินไหมถ้าได้ยินกดหนึ่งหน่อยผมเพิ่งผมไม่ได้ใส่หูฟังเลยผมไม่แน่ใจถ้ายังได้ยินเสียงผมกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจมีคนเมมว่าเสียงหายโอเคมีคนกดหนึ่งนะปกตินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นที่เน็ตของพี่ออกมาโอเคกลับมาที่คุยต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นกลุ่มแรกที่เขาเป็นคืออะไรกลูเตนครับเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนเนี่ยเราจริงๆเราทุกคนเกิดจะเรียกว่าแพ้กลูเตนเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพลาดคือเขาไม่ใช่เขาพลาดหรอกคือร่างกายเขามีภาวะออโตอิมมูนแล้วเขาก็แสดงออกการแพ้กลูเตนออกมาโดยการแพ้ขึ้นมาแพ้อย่างชัดเจนผมใช้คำพูดนี้แพ้อย่างชัดเจนเพราะอะไรสิ่งที่เขาไล่มาข้าวสาลีเห็นภาพไหมคำแรกมาข้าวสาลีขนมปังอะไรเขากินไม่ได้เลยอะไรที่มันเป็นกลูเตนเพราะเขาแพ้กลูเตนอยู่แล้วแล้วพอเขามีภาวะนี้ขึ้นมาเขาก็เลยเห็นภาพนะครับก็เลยแบบแพ้หนักขึ้นมานี่คือเซตแรกของการที่เขาแพ้กลูเตนแพ้อย่างที่สองคือเขาแพ้สิ่งที่มันทำให้เป็นเกาต์แล้วก็เป็นไทรอยด์เขาเรียกพวกสารที่ทำให้เกิดภาวะเกาต์กับสารที่ทำให้เกิดไทรอยด์พวกอะไรนะไพโรลินใช่ปะพวกเนี้ยมันแปลว่าอะไรสิ่งที่ผมกำลังจะชี้เห็นคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราขาดสมดุลอะไรที่มันควรมันแพ้มันไปหมดเลย80กว่าชนิดคือสิ่งที่เราทานแล้วมีประโยชน์ด้วยนะเห็นภาพนะถ้าคนไปฟังไล่หัวเขาแพ้ไม่กระทั่งแอปเปิ้ลแพ้แบบยีสต์แพ้อะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราแบบผมฟังแล้วผมรู้สึกโอ้โหตายแล้วนี่คือของดีๆเท่านั้นแล้วคุณกินไม่ได้เพราะร่างกายมันเพี้ยนถึงขั้นว่าของดีกลายเป็นของเลวอ่ะผมฟังแล้วผมยังอึ้งเลยนะบอกเฮ้ยเขาเป็นอะไรเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอ80กว่าชนิดอ่ะคือจนแบบผมมองเลยว่าถ้าเขายังคงดื้อดึงต่อเนี่ยเขาเป็น SLE เต็มตัวยังไม่รวมเรื่องถ้าเขายังติดการออกกำลังกายสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะได้เป็นภาวะกล้ามเนื้อสลายตอนนี้ตอนแรกจุดแรกที่เขาเป็นมันเป็นเพียงแค่เริ่มเขาเรียกอะไรนะอักเสบเริ่มมีภาวะเกิดเกือบจะสลายแล้วด้วยภาวะตรงนั้นแต่คือเขาอาจจะด้วยความที่เขาอาจจะโชคดีกว่าเคสที่เป็นก่อนหน้านี้คือเขาเบรกตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาแพ้เขาบอกว่าเขาใช้เวลาแค่7 เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมไล่มา7 เดือนเขาทำร้ายตัวเองเขาพูดคำนี้เขาทำร้ายตัวเองใช้เวลา7 เดือนแต่เขาใช้เวลาฟื้นฟู7 กี่ปีนะ4 ปีใช้เวลาฟื้น4 ปีเลยนะแต่ยังไม่หาย 100% ด้วยแต่ดีขึ้นทีนี้บางคนที่เขาแพ้80ถามว่าบางคนบอกอุ้ยถ้างั้นไปตรวจนี้จะรู้ไหม80ผมจะบอกว่าสิ่งที่เขารู้80เพราะอะไรรู้ปะการตรวจ food tolerance test เนี่ยเขาจะมีตัวเบสิกอยู่เขาคือที่แลบเขาจะมีตัวเบสิกที่แพ้ประจำเช่นอย่างเงี้ยข้าวสาลีอะไรพวกนี้พวกกลูเตนอยู่แล้วของทะเลอะไรพวกนี้เป็นต้นแต่ที่เขาสามารถรู้ได้80เขาทำไงรู้ไหมตัวของคุณโอเองอะไปกินแล้วเขามีอาการเขาก็ติ๊กแล้วเอาไอ้ที่เขาติ๊กอะไปให้ food tolerance test อีกทีนึงอินเทอร์เข้าใจความหมายของภาพออกนะคือแลบเขามีของเขาแต่มันจะไม่ได้มีทุกอย่างไงสมมติว่าวันนี้คุณใหญ่ไปตรวจคุณก็จะตรวจแค่เบสิกตรวจฝุ่นตรวจของทะเลตรวจแป้งตรวจไข่อะไรประมาณเนี้ย20-30 ตัวแต่ถามว่าของคุณโอ๋ทำไมถึงรู้80เพราะเขาไปลองกินแล้วตัวไหนที่เขามีอาการใกล้เคียงที่เขาแพ้เขาก็ติ๊กแล้วพอไปตรวจเขาก็แจ้งเพื่อให้ทางแลบเนี่ยเตรียมสารที่คล้ายๆกับสิ่งที่เขาคิดว่าแพ้แล้วก็เทสสิ่งที่เกิดขึ้นคือ80กว่าชนิดนี่คือวิธีการตรวจฟู้ดtolerance test เพราะไม่ใช่ว่าเราวันนี้โอ้โหเขาตรวจได้ตั้ง80เข้าไปตรวจเลยไม่ใช่นะครับเขาเทสตัวเองด้วยแล้วก็ให้แลบตรวจเช็คตามที่เขาติ๊กรู้สึกไหมกระทั่งเห็ดก็กินไม่ได้เห็ดลายีสต์ใช่เพราะเขาจะแพ้ยีสต์ก็แปลว่าลาก็ไม่รอดพวกนี้เกี่ยวหมดในเรื่องอะไรบ้างครับถ้าคนที่ฟังร้ายเรื่องของอะไรนะลิงกิ้งกัดลำไส้รั่วพวกนี้เกี่ยวหมดเลยการที่เขาแพ้ยีสต์แพ้ลาแพ้อะไรพวกนี้เพราะว่าอะไรลำไส้เขาว่าเชื้อเขามีปัญหาละคือพูดง่ายๆนะครับคุณโอ๋นี่คือทั้งตัวเขาอักเสบทั้งตัวจนกระทั่งถึงภาวะที่เป็นออโตอิมมูนอิซิสแล้วก็กำลังจะเป็น SLE เห็นภาพนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้ดูเคสนี้คืออะไรความไม่บาลานซ์ความเขาเรียกอะไรนะไม่มีข้อมูลมากพอ
แล้วก็จนกระทั่งพาไปสู่จุดหนึ่งที่ร่างกายมันเริ่มฟ้องผมชอบคำหนึ่งมากเขาบอกว่าวันนี้ร่างกายอ่ะเขาพยายามที่จะบอกทรายมาใช้คำว่าอะไรนะเขาเดี๋ยวผมขอจดไว้เขาบอกว่าร่างกายมีสัญญาณทุกวันแต่เขาพูดไม่ได้ผมชอบคำนี้นะสังเกตที่ฟังมาคุณจะคนที่ดูคลิปคนที่ฟังคลิปสัมภาษณ์คุณจะฟังแล้วเขาจะรู้เลยว่าคุณโอ๋เนี่ยพยายามพูดมาในหลายๆจุดที่ร่างกายเขาฟ้องอ่ะร่างกายเขาฟ้องแต่เขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังเขาคิดว่าร่างกายฉันไหวแล้วเขาก็ลุยต่อแล้วสิ่งที่เขาได้คุณมาก็คืออะไรร่างกายก็สะสมความเสียหายนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่มันรับไม่ไหวแล้วก็แสดงออกมาแบบรุนแรงให้เห็นภาพเหมือนเป็นมะเร็งอะครับคุณเป็นมะเร็งขั้น1ขั้น2มันมีทรายครับแต่คุณไม่สนใจทรายตัวนั้นจนกระทั่งร่างกายมันมะเร็งมันพัฒนาจนกระทั่งเป็นขั้น3ขั้น4ซึ่งมันก็จะส่งผลเช่นเป็นเนื้อปูดบวมไม่เห็นภาพชัดเลยเป็นเนื้อปูดบวมอะไรขึ้นมาเห็นภาพมั้ยนั่นคือเกิดจากการที่เราไม่ฟังเสียงร่างกายตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่ผมมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากเลยนะให้หลายๆคนดูได้แต่ว่าคือดูแล้วก็วิเคราะห์ผมไม่ได้โทษอะไรที่มันคือทุกอย่างดีหมดนะสิ่งที่เขาทำการทานมังสวิรัติก็ดีการออกกำลังกายก็ดีแต่สิ่งที่ยืนยันเห็นคืออะไรนะการที่ออกกำลังกายมากจนเกินไปการที่กินไม่ถูกกลับมาเรื่องการกินไม่ถูกเขากินมังสวิรัติแต่สิ่งที่ผมกำลังบอกคือการกินสมัยรัตในเชิงของเมืองผมภาษาผมนะผมเรียกกินเจเมืองกับเจที่ถูกต้องผมก็เลยจะบอกอย่างนี้ครับวันนี้นะท่านใดที่ทานมังทานเจผมแนะนำให้ไปดูอาชัยล้างสารพิษปรับสมดุลนะอาชัยเป็นตัวอย่างของคนที่ทานเจทานมังสวิรัติอย่างถูกต้องถามว่าถูกต้องยังไงถ้าคุณไปดูคลิปเขาจะมีพืชหลายๆตัวที่เราไม่รู้จักผมใช้คำพูดนี้ได้ละผมไม่รู้จักเอาพูดอย่างนี้ก่อนผมไม่รู้จักมาก่อนแต่ในที่เวลาไปดูคลิปของอาชัยนะโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มเลยอะไรนะโปรตีนลูกไก่อะไรผมก็ไม่รู้นะแล้วก็มีผักอะไรเยอะๆเขาปลูกเองแล้วเขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาทำมาบดมาทำให้มันเข้มข้นแล้วก็ทานแต่ในขณะที่เจเมืองหลายท่านที่เคยทานเจเมืองหรือเคยทานเจคุณจะพบว่ามีแต่อะไรมีแต่แป้งมีแต่ของทอดมีแต่คาร์บแล้วบางอย่างมันไม่ใช่คาร์บธรรมชาติด้วยนะมันเป็นคาร์บแปรรูปแล้วเอามากินแล้วก็บอกว่าไปกินเจผมย้ำก่อนนะผมไม่ยุ่งเรื่องศาสนานะแต่การที่ผมกำลังคุยเรื่องกันเจคือเป็นเรื่องของโภชนาการวันนี้ถ้าคุณกินโภชนาการไม่ถูกต้องร่างกายคุณก็ไม่โอเคนะครับเพราะสิ่งที่ผมบอกคืออะไรเจเมืองผมไม่โอเคนะแต่ถ้ากินเจแบบอาชัยผมโอเคนะเพราะใครที่มาสายมังสายเจตอนนี้ยังทานเจเมืองอยู่ผมแนะนำให้ไปตามอาชัยดูอาชัยเขาสอนการกินที่ถูกต้องและที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งของการที่คนที่ทานมังทานเจแม้กระทั่งจริงๆคนที่ทานซีดีทานคีโตก็เหมือนกันสิ่งที่คุณต้องยอมรับคืออะไรครับคุณขาดอะไรในช่วงท้ายพิธีกรคู่ที่เป็นนักร้องผมไม่แน่ใจชื่ออะไรเขายังพูดอย่างว่าเขาทานมังสวิรัติแต่เขาจะต้องดูว่าเขาขาดอะไรเช่นเขาขาดโอเมก้าเขาก็จะไปเสริมโอเมก้าเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นคนทานมังทานเจหรือแม้กระทั่งพวกเราเองที่อาจอย่างผมเนี่ยผมก็ทานคีโตเราต้องยอมรับเรื่องนึงคือไม่มีอะไรที่ครอบเวอร์ผมมองคำว่าสมดุลคือวันนี้ผมก็ยังต้องกินคาร์บผมก็ยังกินคาร์บธรรมชาติเพราะบางอย่างในเนื้อก็ไม่มีคนทานมังทานเจก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในผักบางอย่างเราก็ต้องได้รับจากเนื้อแต่ในเมื่อคุณเลือกที่จะทานเจทานมังคุณก็ต้องหาสารทดไม่ใช่เนื้อสารแท้เหมือนเราต้องเสริมอะเสริมเพื่อให้ได้สารตัวที่คุณขาดอย่างอาชัยเนี่ยเขาลงทุนถึงขั้นว่าต้องอะไรนะผมผลิตเขามาเขาเรียกอะไรมาบดมาทำให้มันเข้มข้นอะให้มันเข้มข้นเพื่อเขาจะได้กินเราครบไม่ใช่แค่กินกันแบบที่เราคิดว่ากินอะกินกันแค่นี้แล้วอิ่มไม่ใช่เขาคิดถึงสารอาหารเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องคิดคนไอ้ที่มันเข้มข้นขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจการกินไดเอทดีครับแต่เราต้องกินอย่างเข้าใจการทำฟาสติ้งก็ไม่ต่างกันก็ต้องกินอย่างต้องทำฟาสต์อย่างเข้าใจการออกกำลังกายให้เหมือนกันต้องออกกำลังกายอย่างที่เข้าใจนะครับเดี๋ยวนะผมขอไล่ว่าผมไม่พลาดในจุดไหนไปนะโอเคแล้วสิ่งที่คลิปนี้เหมือนจะโอเคในระดับหนึ่งก็คือเรื่องที่เขาคุยเรื่องคอเลสเตอรอลผมค่อนข้างโอเคกับหมอคนนี้ในระดับหนึ่งนะหมอที่เป็นหมอที่ดูแลคุณโอเพราะอะไรเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องได้จากการกินคือมันมาจาก2แหล่งก็คือกินกับร่างกายสร้างเห็นไหมเนี่ยมีหมอบางท่านก็เริ่มเข้าใจในระดับนึงเพราะในมันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่กินร่างกายจะสร้างขึ้นมาเองแต่ในกรณีคุณโอ๋
เขาบอกว่าใช้คําว่าสร้างมากจนผิดปกติแต่ผมกําลังมองอย่างผิดมองไปอีกมุมหนึ่งมากกว่าเพราะเขายังติดคําว่าคอเลสเตอรอลสูงไงจริงๆถ้าอย่างพวกเราที่เข้าใจเราจะพบว่าคันที่คอเลสเตอรอลสูงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรคําว่ามีปัญหาหมายว่าไม่ได้ทําให้คุณเป็นโรคหัวใจแต่มันเป็นทรายตัวหนึ่งที่จะบอกเราว่าร่างกายหนึ่งคือร่างกายไม่ได้คอเลสเตอรอลจากข้างนอกหรือได้ไม่พอสองร่างกายมีความจำเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลด้วยเหตุผลอะไรอย่างกรณีของคุณโออักเสบทั้งตัวเข้าใจความหมายที่ผมกำลังพูดทีนะเขาเป็นออโตอิมมูนเขากำลังจะเป็น SLE เพราะร่างกายเขาอักเสบทั้งตัวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คอเลสเตอรอลเขาจึงสูงไม่ใช่สูงเกินเพราะมันไม่มีคำว่าเกินแต่คือคอเลสเตอรอลที่เขาสูงเพราะร่างกายจำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่มากเพราะคุณหมอที่เขาตรวจคุณโอเนี่ยถ้าถามในความคิดผมนะเขาถูกมาครึ่งทางละก็คืออะไรเขาโอเคในเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงจากการที่ร่างกายเราผลิตไม่ใช่มาจากอาหารแต่สิ่งที่ผมมองคือมันไม่ได้สูงเกินไปแต่มันต้องสูงเพราะร่างกายคุณโออักเสบทั้งตัวร่างกายจำเป็นต้องเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยไปสร้างฮอร์โมนไปสมานแผลที่มันอักเสบไปช่วยให้มันหายอักเสบนึกภาพออกนะครับที่ผมกำลังจะชี้ให้พวกเราเพราะนั่นผมถึงย้ำตั้งแต่ผมพูดไลฟ์หลายครั้งที่พูดถึงคอเลสเตอรอลว่าการที่คอเลสเตอรอลสูงมันเกิดจากการที่ภาวะที่ร่างกายต้องการอะไรบางเช่นต้องการผลิตฮอร์โมนมากเป็นพิเศษบางอย่างเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนคอร์ติซอลอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งร่างกายมีภาวะเจ็บป่วยติดเชื้อมีบาดแผลอักเสบพวกนี้คอเลสเตอรอลก็ต้องสูงตามเราไม่ยังไม่รวมถึง LDL เพราะถ้าคอเลสเตอรอลสูง LDL ก็ต้องสูงเพราะ LDL คือเรือที่พาคอเลสเตอรอลไปตำแหน่งที่มันมีปัญหาเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีคุณโอคอเลสเตอรอลต้องสูงแน่นอนครับเพราะเขาอักเสบทั้งตัวเขาอักเสบทั้งตัวเพราะนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้พวกเราเห็นว่าวันนี้ค่าคอเลสเตอรอลสูงไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงไม่ได้ทำให้คุณเป็นโรคหัวใจแต่การที่คอเลสเตอรอลสูงนั่นแปลว่ามันเป็นสัญญาณบอกบางอย่างว่าคุณมีภาวะบางอย่างที่ร่างกายต้องใช้คอเลสเตอรอลเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการอักเสบติดเชื้อย้ำนะหลอดเลือดหัวใจคุณอาจจะอักเสบแต่ไม่ได้เกิดจากคอเลสเตอรอลสูงแต่คอเลสเตอรอลต้องสูงเพื่อไปแก้ไขการอักเสบที่หลอดเลือดหัวใจทันนะเพราะฉะนั้นการที่คอเลสเตอรอลสูงไม่ได้ทำให้คุณเสี่ยงแต่อาจจะแปลว่าคุณเป็นกำลังจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้วคอเลสเตอรอลจึงต้องสูงเพื่อไปจัดการการอักเสบที่หลอดเลือดตรงนั้นเรามักจะจำเขาเรียกอะไรนะเรียงลำดับไม่ถูกเหมือนที่ผมย้ำช่วงนี้ว่าอะไรเพราะว่าเราป่วยเราจึงอ้วนไม่ใช่เพราะอ้วนแล้วเราจึงป่วยเนี่ยเราชอบสลับเขาเรียกว่าประธานกับกรรมถ้าพูดแบบหลักภาษาไทยประธานกับกรรมเราชอบสลับกันหลักการคอเลสเตอรอลก็เช่นเดียวกันคอเลสเตอรอลสูงเพราะร่างกายคุณมีการอักเสบไม่ใช่คอเลสเตอรอลทำให้อักเสบแต่เพราะอักเสบร่างกายจึงต้องผลิตคอเลสเตอรอลมาเพื่อไปแก้ปัญหาการอักเสบโอเคนะครับเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงมีตกหล่นตรงไหนเพราะวันนี้บอกแล้ว Q&A แล้วก็เพิ่งเมื่อเช้าโอเคอ๋อคุณภูริวัฒน์บอกให้ผมคุยเรื่องสารอาหารครบ5หมู่คือในคลิปเขาก็จะบอกว่าคุณวิทวัฒน์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดได้บอกว่าเพราะเราขาดกินอาหารไม่ครบ5หมู่มีอะไรนะโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตเขาอยากให้ผมเคลียร์ว่าคำว่า5หมู่มันไม่จำเป็นต้องกินแต่คำว่าจริงๆก็คืออย่างที่ผมเคยพูดว่าคาร์โบไฮเดรตเราสามารถสังเคราะห์เองได้โดยที่ไม่ต้องกินก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าทุกอย่างในการกินต้องมีลิมิตคาร์บอย่างพวกเรากินคีโตอย่างส่วนใหญ่พวกเรากินคีโตกันก็คือเท่าไหร่ครับ25กรัมแต่ถ้าให้ดี25กรัมนั้นควรเป็นอะไรควรเป็นคาร์บที่ดีไม่ใช่รีไฟคาร์บถ้าคุณกินโลคาร์บก็คือ50แต่ถ้า CD คือไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยถ้า KCD กินผักใบได้ไม่เกิน25กรัมต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคือความพอดีไม่ใช่บอกว่าต้องกินในข้าวหมูคุณก็ไปยัดคาร์บมาเต็มๆกินเหมือนสมัยก่อนไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณโอทานแบบstandard diet สมัยก่อนแล้วปรับมาเป็นมังแต่เป็นมังที่เป็นมังเป็นเจแบบเมืองถามว่าบางคนถ้าฟังคลิปละเอียดจะพบว่าเขาบอกว่าพอเขาทานเจแล้วเขาดีขึ้นถามว่าทำไมบางคนบอกเอ้ยทำไมอ้าวก็เขาบอกเขาทานเจแล้วดีขึ้นแล้วยังบอกว่าเขาทานผิดยังไงถ้าคุณจำบทความผมที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนมั้งว่าวันนี้ร่างกายไม่มีทางลัดมันขึ้นอยู่ว่าวันนี้คุณจะปรับยังไงสมดุลร่างกาย
การที่เขากลับมากินเจนั่นคือเขาลดน้ําตาลในระดับหนึ่งเห็นภาพนะเขาลดน้ําตาลการกินเจข้อดีข้อหนึ่งก็คือเขาจะลดน้ําตาลในระดับหนึ่งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากินช้อนที่น้ําตาลน้อยลงเขากินพวกจังฟูดน้อยลงเพราะการที่เขากินพวกนี้น้อยลงมันก็ลดการอักเสบแต่ไม่สุดเข้าใจความหมายนะว่าไม่สุดก็คือสมมุตินะคุณอาจจะเคยกินเขาเรียกอะไรรีไฟน์คาร์บอะวันละ100สมมุตินะผมเทียบเป็นตัวเลขวันละ100พอคุณมากินเจคุณอาจจะเหลือประมาณ50การอักเสบมันก็ลดลงถูกปะจากการที่คุณกิน100มากิน50การอักเสบลดเขาก็เลยดูดีขึ้น เขาก็เลยรู้สึกดีขึ้นหลักการเดียวกับการทานอาหารเสริมถ้าวันนี้คุณกินโปรตีนขาดคุณไปกินอาหารเสริมที่เป็นโปรตีนเข้ามาซึ่งตัวโอเคอย่างสมมติร่างกายคุณต้องการเอาตัวเลขที่เราใช้อยู่ประมาณ70-80สมมุตินะร่างไม่ต้องสมมุติร่างกายต้องการประมาณ70-80แต่ทุกวันนี้คุณกินอยู่ที่30การที่คุณกินอาหารเสริมโปรตีนเข้าไปกลายเป็น50ถามว่าร่างกายจะรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ถามว่าถึงสุดยังเพราะร่างกายต้องการ80นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพอเขาไปเปลี่ยนมาเจแล้วเขาบอกเขาร่างกายเขาดีขึ้นเนี่ยเห็นภาพนะแต่ไม่ได้แปลว่าสุขภาพเขาดีแบบดีเป็น optimal health นะเพราะว่าก็แค่ดีขึ้นจากเดิมแล้วเราก็เลยเข้าใจผิดว่ากินแบบนี้ถูกต้องเพราะสุดท้ายพอไปถึงจุดหนึ่งมันก็ถึงจุดที่ร่างกายก็ยังต้องฟ้องอยู่ดีว่าร่างกายไม่โอเคอย่างที่เขาโดดขึ้นมาเพราะนั้นการทาน5หมู่ไม่ใช่การทานจริงๆมันใช้ไม่ใช่ว่าทานเขาเรียกว่าการที่เราบาลานซ์สารอาหารให้ถูกต้องบาลานซ์ให้มันได้อยู่ในจุดที่มันสมดุลก็คือการทานลักษณะของการทานคีโตไม่เอาเดี๋ยวจะบอกว่าตื่นไม่ดีใช้คำว่าการกินแบบใช้โภชนาการพ่องคาร์โบไฮเดรตก็คือ LC keto paleo atkin แล้วก็ CD KCD พวกนี้คือเป็นการที่เอาคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำจากที่ปกติเรากิน SAD ก็คือ standard american diet ที่กินแป้งแบบมโหฬารเลยวันหนึ่ง300-500กรัมแต่วันนี้เราปรับมาเหลือแค่50กรัมลงไปเพราะอะไรถ้าจากร้ายผมไม่แน่ใจผมพูดอย่างเพราะช่วงนี้ผมสับสนกับคอร์สคนใหม่คอร์สคนใหม่ผมก็จะพูดเลยว่า50อ๋อใช่พูดไปก่อนไลฟ์สุดท้ายมั้งไลฟ์สุดท้ายก่อนจะปีใหม่ผมพูดแล้วว่า50กรัมก็เข้าคีโตซีสได้แต่ถ้า50กรัมนะถ้า60กรัมแล้วก็คือไม่เกิดละเพราะถ้าเกิดคุณยังดำรงอยู่ที่50กรัมร่างกายจะเกิดคีโตซีสเพราะถ้าเกิดว่าคุณกินมาสูงกว่านั้นมันไม่เกิดแน่นอนเห็นภาพนะเข้าใจความหมายเนาะนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าคลิปนี้น่าสนใจผมมองว่าเราห่วงสุขภาพใครผมแนะนำว่าคลิปนี้น่าให้เขาลองดูเพื่อเปิดเขาเรียกอะไรดีเปิดวิสัยทัศน์เปิดให้เห็นมุมมองบางอย่างว่าบางอย่างที่เราเข้าใจมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเชื่อมาโดยตลอดตั้งแต่แรกวันนี้วิทยาการหรือแม้กระทั่งร่างกายเราฟ้องอะไรบางอย่างออกมานะครับผมมองว่าคลิปนี้อธิบายได้ในหลายเรื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมผมไม่หาข้อมูลต่อว่าคุณโอนี่คือใครแล้วเขาทำอะไรปรากฏว่าเขาทำเพจตัวนี้ขึ้นมาชื่อคุณโอ Body Mind Healthy Lifestyle แล้วแต่ว่าเผอิญว่าข้อมูลอัปเดตล่าสุดเขาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเดือน9ซึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาไม่ได้อัพอะไรเพิ่มนะครับไม่ได้อัพอะไรเพิ่มผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพทำเพจแต่สิ่งที่ผมค้นพบคืออะไรสิ่งที่คุณโอทำหลังจากที่เขามีปัญหาเขาแก้มา4ปีเชื่อไหมเขาทำ IFF เขาทำ IFF นะครับคุณโอ คุณโอทำ IFF นะไปไล่ในเฟซเขาได้ในเพจเขาทำ IFF นะครับเขาใช้ IFF ในการแก้และทำให้ร่างกายเขาดีขึ้นคือผมไม่ได้คิดอะไรผมก็แค่อยากดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงดีขึ้นแค่ไหนแล้วเขาใช้วิธีการแก้แต่สิ่งที่ผมพบก็คือเขาใช้วิธีการทำ IMF เพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้เขากินเนื้อเขากลับมากินเนื้อเพิ่มผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่กินผักเลยนะเพราะในคลิปที่เขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าตอนนี้เขากลับมากินเนื้อแล้วเขาก็ร่างกายเขาดีขึ้นแล้วเขาก็เริ่มแพ้น้อยลงวันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวอย่างเป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเขาเข้าใจข้อมูลเขามี data แล้วเขาก็แก้ไขแล้ววันนี้เขาก็เท่าที่ผมดูข้อมูลเกี่ยวกับในเพจส่วนใหญ่จะเป็นแชร์แต่ว่าก็จะมีที่ไปออกโรงพยาบาลบารามาเมื่อปีไหนผมไม่แน่ใจผมลืมละไปเสิร์ชได้ใช้ชื่อของคุณโอเนี่ยแหละไปตรวจไปเช็คจะเจอไปให้ข้อมูลกับบารามาปีแต่ก็ค่อนข้างนานแล้วล่ะนะครับซึ่ง
ผมมองว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าคนที่กำลังเป็นออโตอิมมูนเป็นแล้วแหละจริงๆคือเป็นออโตอิมมูนกำลังพัฒนาไปเป็น SLE วันนี้เขาแก้ปัญหาด้วย IFF แล้วเขาก็ดีขึ้นผมไม่เห็นว่าทุกวันนี้เขาเป็นไงนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกข้อมูลอัปเดตเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีในเฟซแต่ไม่ได้เป็นข้อมูลของสุขภาพของเขานะครับแล้วก็ไม่ได้อัปเดตมาหลายเดือนละนะครับซึ่งผมก็มองว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่การันตีในระดับหนึ่งว่าวันนี้การทำให้เว็บช่วยเหลือได้จริงๆในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับอ่ะโอเคในส่วนของข้อมูลคลิปวันนี้ก็จะราวๆนี้นะครับราวๆนี้โอเคคิดว่าน่าจะไม่ตกหล่นข้อมูลตัวไหนไปที่สำคัญถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรือดูแล้วไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ละเอียดผมแนะนำให้กลับไปดูนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ได้ข้อมูลมากเลยนะครึ่งชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงที่ผมมองว่าพลาดไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันเป็นการเก็บดีเทลหลายๆอย่างรายละเอียดหลายอย่างที่มันทำให้เราแบบเราเข้าใจแล้วเราเห็นภาพมากขึ้นเพราะตัวคุณโอเองเป็นบล็อกเกอร์เพราะว่าเขาก็จะอธิบายได้ค่อนข้างดีในระดับนึงไม่ซีเรียสฟังผมว่าเพลินเนี่ยครึ่งชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงที่ได้ความรู้และเพลินด้วยนะครับโอเคในส่วนข้อมูลตรงนี้นะครับน่าจะโอเคในระดับหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตดูคอมเมนต์ถ้าผมตกหล่นอะไรตรงไหนถามมาในคอมเมนต์เลยนะครับผมจะได้ดูจะได้อธิบายเพิ่มให้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็เพิ่งดูมาเมื่อเช้าก็เตรียมข้อมูลมาให้เราในระดับหนึ่งนะครับโอเคขออนุญาตไล่คอมเมนต์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็พวกเราก็อยู่กันร้อยกว่าท่าน130กว่าท่านนะครับผมไม่แน่ใจมากกว่านี้กว่าก่อนนั้นนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงนะผมเดี๋ยวคอมเมนต์ออกตายละคอมเมนต์คาไปบางข้อมูลบ้างโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับหลายท่านเลยคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นนะครับโอเคตึ๊ดผมเห็นแบบอ๋ออาจารย์ป๊อปสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ป๊อปเข้ามาด้วยสวัสดีครับอาจารย์โอเคไหนคำถามแรกสวัสดีครับพี่โกเสียงหล่อมากครับไม่หรอกมันไอ้เครื่องไมค์มันดีมั้งไมค์มันทำให้เสียงดูดีขึ้นนะครับโอเคอ่ะนี่คำถามคุณเอมี่นะครับคุณเอมี่กินซีดีไดเอทแล้วมีการเสริม ACV จะมีอาหารให้จุลินทรีย์อัศวินหรือไม่คะถ้าในวันนั้นเราไม่กินผักเลยคือ ACV มันคือเชื้อตัวมาเทอร์อย่างนี้ก่อนใน ACV มันวิทมาเทอร์ACV มีอาหารเชื้อแล้วมาเธอร์คือเชื้อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กิน CD คุณแต่คุณไม่ได้ทานผักเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือตัวไฟเบอร์แบบละลายน้ำแยกนะอย่าต้องมาคุยเรื่องไฟเบอร์ไฟเบอร์มี2แบบละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำถ้าไม่ละลายน้ำก็คือที่เราชอบเรียกกันภาษาง่ายว่าไฟเบอร์นั่นแหละก็คือใยอาหารนะก็คือกินแล้วมันก็จะไปซับที่เราเข้าใจพื้นฐานเลยก็คือไปซับไขมันซับน้ำอะไรแล้วก็ออกมาเป็นก้อนที่เราถ่ายออกมาแต่ถ้าเป็นไม่ละลายถ้าเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำให้เห็นภาพง่ายๆครับก็คือยางมะม่วงให้เห็นภาพเลยมันจะเป็นแบบวุ้นๆน่ะพวกเนี้ยไฟเบอร์พวกเนี้ยคืออาหารของเชื้อเป็นอาหารของเชื้อให้เห็นภาพอีกตัวนึงก็คือสารให้ความหวานที่ชื่อว่าอินูลินตัวนั้นเนี่ยนอกจากให้ความหวานแล้วมันเป็นอาหารเชื้อให้ด้วยเป็นอาหารให้กับเชื้อในลำไส้เราเพราะฉะนั้นการที่เราไม่กินผักเราก็ต้องหาครับหาไฟเบอร์ที่เป็นพรีไบโอติกส่วนใหญ่จริงๆไฟเบอร์แบบละลายน้ำส่วนใหญ่เป็นพรีไบโอติกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ากิน ACV แล้วมันจะให้อาหารเชื้อไม่ให้นะครับเพราะตัวน้ำ ACV นั่นก็คืออาหารเชื้อให้พูดตลกคุณลองซื้อ ACV มานะแล้วคุณเปิดไม่ต้องเปิดก็ได้จริงๆไม่ต้องเปิดฝาก็ได้แต่เปิดฝาแล้วมันจะเห็นเร็วเปิดฝาทิ้งเปิดฝานะไม่เปิดฝาเขาเรียกอะไรนะแกะซีลออกแล้วปิดฝาแล้วคุณทิ้งไว้นะเดี๋ยวเชื้อมันโตได้เองการที่เชื้อโตได้เพราะอะไรเพราะมันมีอาหารไงเพราะใน ACV นั่นคืออาหารตัวมาเทอร์คือเชื้อเพราะงั้นการกิน ACV นั่นคือการให้อาหารเชื้อแต่เรากินวิตมาเทอร์เพราะมาเทอร์ก็คือไปเพิ่มเชื้อให้กับลำไส้เราด้วยเพราะก็จะช่วยในทั้ง2อย่างแต่ถ้าเพราะอย่างของคุณยามีคุณกิน CD เนี่ยคุณต้องกิน ACV ให้เยอะเพราะว่า
เชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ไฟเบอร์มันอยู่ในผักอยู่ในผลไม้โดยเฉพาะให้เห็นภาพคือยางของผักยางของผลไม้พวกนี้เป็นไฟเบอร์แบบละลายนะครับซึ่งตัวนี้แหละเป็นอาหารให้กับเชื้อนะครับโอเคคุณตุ๊กการกินคาร์นิวอลไดเอทที่เน้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์จะทำให้ไตทำงานหนักไหมคะสิ่งที่คุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะร่างกายเราอะไม่ได้สูบผมว่าไงดีไม่ได้ดูดซึมโปรตีนเข้าไปทั้งก้อนถ้าผมจำไม่ผิดผมพูดในไลน์ล่าสุดว่าวันนี้ร่างกายเราเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปมันจะถูกย่อยให้กลายเป็นหน่วยเล็กที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นโปรตีนที่คุณทานเข้าไปมันจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนกรดอะมิโนแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเอากรดอะมิโนนั้นไปจับทิกซอว่าร่างกายอยากได้อะไรแล้วเขาก็ไปสร้างแล้วก็ไปเก็บเพราะฉะนั้นการที่คุณกินโปรตีนเข้าไปเยอะไม่ได้ทำให้ไตคุณทำงานหนักเห็นภาพนะสิ่งที่ผมกำลังชี้ให้คุณเห็นเพราะว่ามันเข้าไปมันก็เป็นกรดอะมิโนแล้วถ้าไม่รวมยังไม่รวมว่าคุณกินโปรตีนส่วนใหญ่เรากินกันไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ไตต้องทำงานหนักเลยแต่คุณต้องระวังนิดนึงในเรื่องกรณีโปรตีนเยอะคือถ้าคุณกินโปรตีนในเขาเรียกนะกินอยู่แล้วแล้วคุณไปกินโปรตีนเสริมการที่เรากินโปรตีนจากเนื้อเราเรียกว่าเซลลูลาร์ฟู้ดก็คืออาหารที่มีชีวิตเอาให้แบบให้เห็นภาพก็ได้แต่ถ้ากินอาหารเสริมพวกโปรตีนที่เป็นผงพวกนี้เป็นเซลลูลาร์ฟู้ดข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงข้อดีก็คือเซลเอาง่ายๆผมสรุปง่ายๆนะจริงๆมันมีรายละเอียดแต่ผมพยายามให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าเซลลูลาร์ฟู้ดเนี่ยร่างกายจะรีสปอนด์ในการที่จะบอกให้คุณว่าพอละอิ่มแล้วนะพอละไม่กินแล้วแต่ถ้าคุณกินแบบอะเซลลูลาร์ฟู้ดร่างกายจะเซนเซอร์จะไม่ได้รับนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่ได้สารอาหารเกินเพราะฉะนั้นคนที่ทานอาหารเสริมต้องระวังเรื่องนี้นะครับคุณได้อะเซลลูลาร์ไปเพราะฉะนั้นร่างกายจะไม่รีสปอนด์การอิ่มเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนจะกินโปรตีนเกินคือส่วนใหญ่คือคนที่ทานอาหารเสริมโปรตีนร่วมด้วยต้องระวังนะครับเพราะถ้าเกินเมื่อไหร่มันก็มีโอกาสไหมที่ทำไตทำงานหนักมีโอกาสแต่ว่ามันต้องมีเยอะมากๆที่มันแบบโอเวอร์โดสหนักๆซึ่งโดยปกติร่างกายเรามีวิธีการเคลียร์ในระดับนึงแต่มันจะต้องสูงมากๆอ่ะจนร่างกายเคลียร์ไม่ทันแล้วไตก็เลยต้องทำงานหนักเพราะถ้าบอกว่าเน้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ผมบอกว่าคุณไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะคุณไม่มีทางกินเกินเพราะร่างกายมีเซ็นเซอร์เพราะคุณกินเซลลูลาร์ฟู้ดโอเคนะคุณกินเซลลูลาร์ฟู้ดเพราะไม่มีโอกาสที่โปรตีนจะเกินเมื่อโปรตีนไม่เกินไตไม่มีทางได้ทำงานนะโอเคนะแต่ถ้าคุณกินอะเซลลูลาร์ฟู้ดด้วยซึ่งร่างกายไม่รีสปอนส์ในการอิ่มสิ่งที่คุณได้คือมีโอกาสที่โปรตีนเกินแยกนะโปรตีนที่ได้จากอะเซลลูลาก็คืออาหารเสริมมันจะเกินเมื่อเกินอาจจะไตอาจจะต้องทำงานหนักเพื่อจะขับโปรตีนออกไปโปรตีนที่เกินเข้าใจนะเข้าใจความหมายผมนะถ้ามาจากกินมันมีเซ็นเซอร์อิ่มเพราะฉะนั้นให้ตายยังไงโปรตีนคุณไม่เกินเพราะฉะนั้นไตก็ไม่มีทางได้ทำงานนะแต่ถ้าคุณกินควบคู่กับอะเซลลูลาก็คืออาหารเสริมให้เห็นภาพง่ายๆแล้วกันก็คืออาหารเสริมอาหารผงพวกนี้มีโอกาสที่จะเกินพอเกินไตทำงานหนักแน่นอนเพราะถ้าคำถามของคุณคือเน้นโปรตีนเนื้อสัตว์ไม่มีทางครับที่ไตคุณจะทำงานนะในกรณีที่ไตเป็นปกตินะไม่นับว่าคุณอาจจะก่อนหน้านี้คุณมีไตอักเสบอยู่ก่อนอันนี้อีกเรื่องนึงนะแยกประเด็นนะครับอันนี้พูดในกรณีที่ไตปกติแล้วคุณกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เข้าไปไม่ทำให้ไตหนักเพราะว่ามันเป็นเซลลูลาร์ฟู้ดแต่ถ้าคุณอัดด้วยการกินคือถ้าคุณไม่ได้เล่นกล้ามอันนี้มันจริงๆมันต้องแบ่งดิเวอร์ชันอะถ้าคุณเป็นคนปกติคุณต้องระวังมันจะเกินถ้าคุณกินอะเซลลูลาร์ด้วยแต่ถ้าคุณเป็นคนเล่นกล้ามอันนั้นเขาต้องกินเยอะขึ้นแยกไปเลยนะอันนั้นคือเขาต้องการแต่เขามีวิธีเพราะว่าโปรตีนเขาเอาเข้ากล้ามด้วยเพราะฉะนั้นเขามีวิธีเล่นเพื่อให้เอาโปรตีนเข้ามาอยู่ในกล้ามได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกินต่อให้คุณกินเยอะแยกไปเลยนะเดี๋ยวพอไปนึกแต่ถ้าคนเป็นไตอักเสบเนี่ยผมเพิ่งช่วยไปเพิ่งคอนซัลท์ไปเคสนึงตลกมากพ่อเขาเป็นไตยังให้รอหมอวินิจฉัยว่าไตวายไหมต้องฟอกไตไหมเขามาคุยกับผมลูกสาวมาคุยกับผมก็ให้ปรับทำ IVF สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาตอนแรกเขากลัวว่าพ่อเขาต้องฟอกไ
ผมก็บอกว่าฟอกไม่ฟอกมันอยู่ที่หมอไตถ้าต้องฟอกก็คือต้องฟอกแต่การปรับมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นก่อนที่เขาตอนที่เขาคอนซัลท์ผมอะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาเดินไม่ได้พอเขาเดินได้2-3ก้าวเขาก็เหนื่อยมีอาการตัวบวมไตแบบทำงานไม่ดีผมก็แนะนำให้ทำทำไม่ได้วัน2วันมั้งก็เหมือนจะดีขึ้นแล้วเผอิญว่าก็ไปหาหมอตรวจหมอวินิจฉัยว่าต้องฟอกไตคนไข้ลูกสาวค่อนข้างจะช็อกไปนิดนึงก็หายติดต่อไปหลายที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็หายไปแล้ววันอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นแค่จำไม่ผิดหรือเดือนเนี่ยเป็นเดือนนู้นแล้วมั้งเขาก็กลับมาติดต่อผมแนะนำให้คนมาคุยกับผมอีกคนนึงผมก็เลยถามไปว่าแล้วพ่อเป็นไงสิ่งที่เขาตอบมาผมงงมากเขาบอกว่าพ่อเขาก็ไปฟอกไตนะเป็นอาทิตย์ละ2ครั้งมั้งนะผมจำไม่ผิดแต่สิ่งที่ผมตกใจคืออะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้เดินแค่2-3ก้าวก็เหนื่อยตัวบวมแต่ตอนนี้เขาต้องฟอกไตนะแล้วเขาไปปรับ IFF ด้วยคือเขาก็ไม่ได้มาคอนซัลท์อะไรผมเพื่อก็ไม่รู้ล่ะเขาก็ไปปรับปรากฏว่าพ่อเขาอะขับรถไปฟอกไตขับรถเองไปฟอกไตจากก่อนหน้านี้เดินแค่929ไม่ได้ฟอกไตด้วยนะไม่ได้ฟอกไตเดิน929ก็เหนื่อยตอนนี้ขับรถไปฟอกไตแล้วตัวไม่บวมกินอาหารได้ค่อนข้างจะก็ไม่ใช่ว่าปกติเดี๋ยวไม่บอกไม่ใช่กินเอสเดียก็คือเขากินคีโตนี่แหละแต่คือมีแรงขับรถไปฟอกไตแล้วฟอกไตถ้าผมจำผิดประมาณ2ครั้งซึ่งถือว่าโอเคอะสำหรับคนที่เป็นเขาบอกว่าโรคไตนะเขาบอกว่าระยะสุดท้ายเลยมั้งคือต้องฟอกด้วยแต่ฟอกแค่2วันเองอ่ะต่ออาทิตย์แล้วขับรถไปฟอกเองไม่ต้องพึ่งลูกหลานเนี่ยอย่างเงี้ยเคสเนี่ยผมเลยให้คุณดูว่าถ้าคุณกินเซลลูล่าคุณกินอาหารที่ไม่เป็นธรรมชาติอ่ะไตมันไม่ทำงานหรอกแล้วกลายเป็นดีขึ้นด้วยนะแต่ไตไม่ได้ฟื้นนะคำว่านี้คือคุณหมอทีมเคยเขียนบทความไว้ว่าวันนี้ถ้าหมอบอกว่าไตคุณเหลือ70ก็คือ70นะมันไม่รีเจเนเรตนะมันไม่กลับมาเป็น100นะแต่หน้าที่ของเราคือโฮ70เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนึกภาพออกนะเพราะคนที่เป็นไตหมอบอกว่าไตเหลือ 20% 30% ก็คือเท่านั้นนะการทํา IFF ไม่ได้ช่วยให้เนื้อไตกลายเป็น30 40 50แล้วกลับมา100ไม่ใช่ตายแล้วตายเลยแต่คุณกำลังทําอีก 10% 20% 50% ที่เหลืออยู่เนี่ยให้มันมีคุณภาพมีเค้าเรียกสุขภาพแข็งแรงแล้วมันจะมีบางส่วนที่ล่อแร่มันก็จะได้กลับมาแข็งแรงแล้วมันก็ทํางานได้เต็มที่แล้วร่างกายเราก็จะโอเคขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเคสนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะหายไปนานนึกว่าแบบมีปัญหาอะไรไหมพอกลับมาบอกพ่อขับรถไปฟอกไตได้แหละตัวก็ไม่บวมละจากเมื่อก่อนนี้ทั้งบวมกินไม่ได้ย่อยอาหารไม่ได้กินแบบกินแล้วก็จะอ้วกกินอาหารไม่ได้กินได้นิดเดียวการเป็นตอนนี้กินแซ่บกินนัวนะครับโอเคไปเลยเถอะไปยันเรื่องนู้นเนี่ยอ๋อวิ่งเยอะครับในคลิปนี้ผมตกใจเลยนะเขาวิ่งเยอะมากเพราะฉะนั้นสายออกกำลังกายระวังนิดนึงนะครับคือไม่ใช่ไม่ออกกำลังกายต้องออกนะแต่ว่าออกก็ต้องนิดนึงสมองเสพติดคีโตนมันไม่เชิงคีโตนนะครับมันคือการหลั่งสารเอนโดฟินโดปามีนคีโตนมันเป็นเพียงแค่ให้ร่างกายมีเขาเรียกอะไรมีพลังงานต่างกันนะคีโตนทำให้สมองมีพลังงานแต่โดปามีนพวกเอนโดฟินพวกโดปามีนมันเป็นสารหลั่งทำให้สมองมีความสุขมันออกแบบคนละแบบเพราะว่าถามว่าสมองเสพติดคีโตนไหมผมไม่อยากใช้คำนั้นเพราะว่าคีโตนมันแค่มีพลังงานทำให้สมองมีพลังงานในการที่จะทำอะไรหรือแม้กระทั่งไปผลิตโดปามีนเอนโดฟินอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าเธอติดคีโตนไม่ใช่แต่มันเป็นการเสพติดฮอร์โมนที่ทำให้สมองมีความสุขหรือกดความรู้สึกเจ็บปวดของร่างกายโอเคนะครับเพราะคีโตไม่ได้ติดเพราะถ้าเกิดเสพติดคีโตนั่นคืออะไรครับเด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเขาใช้คีโตนนะเพราะนมแม่มีแต่ไขมันนะครับเด็กๆเนี่ยเด็กทารกที่ออกมาเนี่ยเขาใช้คีโตนนะเพราะนั่นแปลว่าถ้าไม่งั้นเด็กเขาคงไม่กินแป้งอ่ะแต่ทำไมเด็กถึงกลับมากินแป้งได้เขาไม่งองแงในการที่เขาเพราะเขาไม่ได้เสพติดคีโตนเขาไม่ได้เสพติดมันเป็นแค่ช่องทางหนึ่งของพลังงานนะครับโอเคเนาะคุณนงรักอะไรนะวิ่งมากไปนอนไม่หลับยังลงไม่ใช่ใช่ครับคุณโอ๋เป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่ละนะครับมันเกินคุณวีระวงศ์ครับนับแคลแต่ไม่เข้มหนึ่งสารนะครับผมถึงบอกว่าผมไม่ได้ออนตี้การนับแคลเพราะว่าอย่างพี่หนึ่งก็เป็นสายนับแคลมาก่อนแล้วทุกวันนี้เขาก็นับแคลนะแต่สิ่งที่พี่หนึ่งก่อนที่จะนับแคลคืออะไรสารอาหารต้องถึงก่อนแล้วถึงจะนับแคล
คุณนงรักบอกเธอแพ้ตั้ง80กว่าครับไม่ใช่70 80 80กว่าชนิดมีตัวแดงอยู่ประมาณ10ตัวมั้งเห็นแวบๆนะครับคุณลิลลี่ชุงสวัสดีคุณหมอพึ่งพาก็ยินดีต้อนรับครับมาร่วมหัวบวมกันคอนเซ็ปต์เพลงนี้หัวบวมตัวรถเน้นหัวบวมแอนนวดไม่พูดอะไรเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับแอนนวดมารายงานแต่ไม่พิมพ์อะไรเลย คุณนงบอกสงสารร่างกายเธอใช่ครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกคือผมสงสารร่างกายครับเพราะว่าเขารีดอ่ะเขารีดแบบศักยภาพร่างกายเขาสุดๆเลยอ่ะเออเสพติดร่างกายจนกระทั่งร่างกายเขาพยายามจะฟ้องหลายรอบแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ฟังแล้วก็บวกกับสมองเขาได้รับสารเขาเรียกอะไรสารความสุขมากเกินไปนะครับอาจจะพ่วงกับการที่เขาทานน้ำตาลอะไรด้วยมันเลยทำให้เขาแบบเขาเรียกยิ่งมีความสุขออกกำลังกายก็ไปกันใหญ่เลยนะครับโอเคขออนุญาตไล่ตอนนี้ช่วงที่ผมถามเสียงหายนิดนึงเต้นไปหมดเลยเดี๋ยวนะครับดูคำถามต่อโอเคคุณพาวินีถามว่าเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในร่างกายค่ะหมอเชื้อราแบคทีเรียคิดว่าเกี่ยวข้องใช่ครับเขาบอกว่าในลำไส้เนี่ยเชื้อสุขภาพของลำไส้กัดเฮลเนี่ยคือสมองที่2ของร่างกายสมองที่1ก็คืออยู่นี้อยู่ในกะโหลกสมองที่2คืออยู่ในลำไส้เพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันจะส่งถึงกันจริงๆมีเปเปอร์ตัวใหม่ด้วยเขาบอกว่าในหัวใจเราเนี่ยมีสมองเล็กๆอยู่อีกก้อนนึงในการที่ควบคุมหัวใจแต่ผมกำลังดูข้อมูลเพิ่มเติมอยู่แต่มันทำให้จริงๆเนี่ยเราร่างกายเราเนี่ยเราใช้มาไม่รู้กี่ล้านปีเราก็ยังมีอะไรที่เราไม่รู้จักร่างกายเราเยอะมากเพราะการเต้นหัวใจอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ขึ้นกับสมองโดยตรงแต่มันเกิดจากมีเซ็นเซอร์ที่คล้ายๆสมองอีกตัวนึงอยู่ในหัวใจเพื่อจะควบคุมไม่ให้ร่างกายเราบีบหัวใจในลักษณะที่เขาเรียกเหมาะสมเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นความแต่มันเกิดจากการที่สมองของหัวใจมันสั่งให้ร่างกายทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเซฟตี้ตัวเองเออนะครับเพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับร่างกายเรายังไปกันอีกเยอะนะครับมีสิ่งให้เราต้องค้นหากันอีกเยอะมากเพราะแต่ถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับร่างกายจุลินทรีย์เกี่ยวข้องแน่นอนครับส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับในส่วนของอาการของคุณโอที่เป็นออโตอิมมูนดิซิสออโตอิมมูนดิซิสมันเกี่ยวกับ4เรื่องมีเกี่ยวกับ4เรื่องก็คือเรื่องของสุขภาพของลำไส้นะครับเรื่องของสารอาหารในร่างกายเรื่องของบาลานซ์ของน้ำตาลในกระแสเลือดแล้วก็เรื่องของภูมิคุ้มกัน4ตัวนี้เกี่ยวกับออโตอิมมูนซึ่งคุณโอเนี่ยมีปัญหาเรื่องของออโตอิมมูนเพราะว่าเขากำลังจะเป็น SLE ซึ่ง SLE เป็นโรคของออโตอิมมูนดิซิสที่เป็นทั้งตัวนะครับมันเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะมันเป็น1ใน4ของปัจจัยที่ทำให้ภาวะเกิดภาวะออโตอิมมูนิซิสนะครับคุณพามีอาหารที่เขากินไม่ได้คืออาหารที่ส่งเสริมการทำงานไม่เลือกถูกต้องครับผมถึงบอกไงว่าโหของดีทั้งนั้นเลยอาหารที่เขากินไม่ได้เพราะมันเกิดจากภาวะที่มันภูมิมันเพี้ยนไงพอภูมิมันเพี้ยนคุณไปกินปุ๊บเหมือนร่างกายจะไปปรับสมดุลใหม่มันไม่ยอมไงมันเพี้ยนไปแล้วเพราะเราไม่ได้รีเซ็ตเราไม่ได้รีบูทเราไม่ได้ทำฟาสติ้งเราไม่ได้แบบอยู่ในภาวะที่แบบดรอปน้ำตาลไงมันก็เลยทำให้มันเกิดภาวะพวกนี้ขึ้นเพราะอาหารที่เขากินไม่ได้เนี่ยเป็นอาหารที่เสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันอย่างหนักเลยหลายๆตัวผมอ่านแล้วผมยังบอกโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะครับคุณบอลเราต้องมีความรู้ความเข้าใจใช่ครับสมดุลสำคัญมากไม่ว่าเรื่องกินไม่ว่าจะเรื่องการออกกำลังกายนะครับคุณวีระวงศ์สิ่งที่มีปัญหาคือนับแคลอรี่ไม่รู้สารอาหารกับออกกำลังกายยังไม่มาถูกต้องครับการออกกำลังกายหลายคนยังเชื่อว่าต้องออกทุกวันแต่ในความเป็นจริงคือไม่จำเป็นแล้วใช่คุณโอพูดเองด้วยว่าถ้าวันไหนนอนดึกไม่ควรออกกำลังกายเนี่ยวันรุ่งขึ้นจริงๆตั้งแต่สมัยที่คุณลอยผมตามคุณลอยก็พูดเหมือนกันว่าถ้าวันไหนที่คุณนอนดึกเช้ามาไม่ควรออกกำลังกายหรือถ้าอยากออกจริงๆให้ไปออกกำลังกายตอนช่วงเย็นๆเพราะร่างกายมันตื่นละร่างกายมันได้ทำงานมันได้กระตุ้นแล้วค่อยไปออกกำลังกายตอนเย็นแต่ถ้าเกิดว่าคุณนอนหลับเต็มอิ่มคุณตื่นเช้ามาคุณออกกำลังกายก็โอเคเพราะฉะนั้นสุดท้ายการออกกำลังกายไม่ใช่กิจวัตรประจำวันการออกกำลังกายคุณต้องทำก็ต่อเมื่อร่างกายมีความพร้อมอย่างผมเนี่ยช่วงนี้นอนดึกผมจะมีปัญหาเพราะว่าผมอยากจะออกกำลังกายตอนเช้าแต่ว่า
ช่วงนี้งานผมเยอะเลยแบบนอนค่อนข้างดึกพอเช้าไหนที่ผมไม่โอเคตื่นมาแล้วผมไม่โอเคผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายช่วงนี้ผมออกแค่ประมาณวันละ2 หรือ 3 ครั้งเพราะช่วงนี้ผมนอนดึกเกือบตลอดเลยนะครับเพราะตอนเย็นผมออกไม่ได้เพราะผมติดภารกิจเพราะงั้นช่วงเช้าจะเป็นช่วงไม่ใช่เช้าด้วยช่วงหัวช่วงอะไรเช้าตู่5 ตีผมก็จะออกกำลังกายประมาณ5-6 โมงช่วงนี้ผมก็จะออกได้น้อยหน่อยนะครับแต่ก็พยายามออกแต่ก็อย่างที่บอกอยู่ภายใต้ร่างกายเราพร้อมเพราะถ้าเกิดรู้สึกเปรี้ยรู้สึกอะไรแล้วคุณไม่ออกกำลังกายนะคุณสังเกตตัวเองก็ได้ใครที่เคยออกกำลังกายแบบทุกวันนะวันไหนที่ร่างกายคุณไม่พร้อมนะคุณออกไปคุณจะไม่ได้อะไรเลยใช้คำพูดนี้เลยนะคุณจะออกไปแบบไม่ได้อะไรเลยคุณสุธิธาแพ้ผลไม้ค่ะกล้วยทุกชนิดกีวีองุ่นลูกครับกล้วยครับองุ่นน้ำตาลลูกครับผมว่ากรณีคุณสุธานะคุณสุทธิสาโทษทีคุณสุทธิสาผมว่าลองปรับทำฟาสติ้งทำอะไรสักระยะพวกนี้ผมว่ากลับมาได้ยังผมเมื่อก่อนนะผมแพ้กาแฟมันเกิดจากสมัยเรียนผมกินกาแฟเยอะกินแบบวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า4 แก้วเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ดึกๆผมกินอย่างนั้นมาสมัยช่วงผมเรียนแล้วผมมาหักดิบช่วงปีท้ายๆผมมาหักดิบผมไม่กินแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายต้านคาเฟอีนคือกินไม่ได้กินปุ๊บเขาเรียกอะไรนะแค่พันผสมอ่ะกาแฟแบบเหมือนเจือๆลดนมลดกาแฟขนาดลดกาแฟผมกินไม่ได้ผมจะรู้สึกมวนท้องผมอยากจะอาเจียนทั้งวันเลยจะรู้สึกคือมันไม่โอเคเลยลำไส้ผมอะไรผมไม่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมเข้ามาทำ IWF เพียงแค่ถ้าผมจำไม่ผิดทำแค่ 3-4 เดือนเองมั้งช่วงนั้นผมลองกินกาแฟผมกินได้จนกระทั่งทุกวันนี้ผมก็กลายเป็นผมกินกาแฟได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะสิ่งที่ผมตัวผมเองที่เจอมาคืออะไรผมถือว่าผมก็มีอาการแพ้เซนซิทีฟกับคาเฟอีนในตอนนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ผมหายแพ้ฝุ่นแพ้อะไรพวกนี้ผมก็โอเคขึ้นจากเมื่อก่อนนี่คือต้องแบบอะไรนะเขาเรียกไปพ่นยาทุกวันนี้ผมแค่มีคันๆแค่นั้นเองไม่มีหายใจแบบวิดวีเป็นนกหวีดสำหรับคนที่ภูมิแพ้ฝุ่นคุณจะรู้ผมไม่มีอาการละถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าฝนมาแล้วครับกรมอุตุน้ำมูกมาแล้วครับจมูกมาละทุกวันนี้ไม่เป็นทุกวันนี้แบบเป็นน้อยมากนานๆต้องก็อย่างที่บอกช่วงร่างกายเราอ่อนแอเราก็จะมีกลับมาเป็นบ้างแต่เรื่องหายไปเยอะเลือดกำเดาผมเป็นเขาเรียกแล้วนะเส้นเลือดฝอยที่จมูกบางเมื่อก่อนนี้แค่แบบอุณหภูมิเปลี่ยนแบบจากรถโดยเข้าห้างอยู่ๆเดินๆมันก็ไหลเลยบางทีไหลแบบไม่รู้สึกตัวเลยนะไปเดินเล่นแบบตอนนั้นยังไม่ได้แต่งกันเป็นแฟนไปเดินอยู่ๆแฟนถามเป็นไรอ่ะเรายังไม่รู้ตัวเลยแล้วรู้ว่าไหลมาแล้วไหลแบบเลือดเป็นแก้วๆอ่ะเออเลือดเนี่ยออกมาเป็นแก้วเลยนะกว่าจะหยุดทุกวันนี้ผมไม่เป็นผมไม่เรื่องกำเดาผมถ้าไม่โดนใครมากระแทกลูกแบบตีลังกาขาฟาดจมูกไม่มีละไม่ออกไม่มีมานานละนะครับไม่นี่แหละตั้งแต่ทำเอ็มนี่ไม่เป็นเลยเรื่องกำเดาถ้าพูดถึงว่าอยู่ๆไหลแบบสมัยก่อนสมัยนี้ต้องแบบลูกก็ตีลังกาหัวโขกจมูกอะไรก็อาจจะมีแตกบ้างแต่ว่าถ้าแบบสมัยก่อนที่แบบแค่อากาศเปลี่ยนอะไรนิดนึงแตกเนี่ยไม่เป็นละนะครับหายมาเป็นปีแล้วตั้งแต่ทำเอ็มเพราะพวกนี้คือพอเราปรับสมดุลร่างกายร่างกายจะอนุญาตผมใช้พูดนี้กันพอเราปรับสมดุลร่างกายจะอนุญาตให้เรากินได้นะครับโอเคคุณเมืองเจโปรตีนเกษตรใช่ครับเจเมืองจะเป็นลักษณะโปรตีนเกษตรซึ่งไม่โอเคเลยนะครับคุณวอนะคุณใช่คุณฝนธนสุนทรใช่ครับนักร้องที่เป็นพิธีกรคู่กับวีทีคุณวิทวัฒน์นะครับร่างกายอักเสบมากก็สร้างคอเลสเตอรอลใช่ครับนี่คือหลักการของร่างกายเรานี่คือสมการของร่างกายเราเลยนะครับเพราะถ้าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้ไม่ใช่คอเลสเตอรอลเยอะทำให้อักเสบแต่เพราะร่างกายเราอักเสบจึงต้องสร้างคอเลสเตอรอลนะครับคุณวีระวงศ์เพราะร่างกายเขาอักเสบร่างกายต้องใช้ใช่ก็คือหลักการเดียวกันนะครับเหมือนที่คุณวอสรุปเมื่อกี้นะครับโอเคคุณนกอ๋อไหลไปไหนคุณนกหมอคะถามเรื่อง IF ไม่เราไม่เป็นโรคกระเพาะใช่ไหมไม่เป็นครับโรคกระเพาะถ้าไม่ใช่กระเพาะทะลุนะกระเพาะทะลุนั่นแปลว่ามันมีสาเหตุอะไรอย่างอื่นด้วยถ้าแค่โรคกระเพาะที่เราชอบพูดกันเรื่องโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนโรคเกิร์ดพวกนี้เกิดจากการติดเชื้อและสมดุลของเชื้อในลำไส้ไม่โอเคไม่โอเคเสียสมดุลไม่เกี่ยวอะไรกับการที่เรากินข้าวไม่ตรงเวลากินของเผ็ดมากเกินไปกินของมันของทอดมากเกินไปไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของเชื้อของการติดเชื้อ
สมดุลของเชื้อในลำไส้คำว่าลำไส้อย่าบางทีจะเป็นนึกแต่ลำไส้สมดุลของเชื้อในระบบตั้งแต่ปากยันก้นมีเชื้อหมดตั้งแต่ในปากเราลงไปลำไส้ลงไปกระเพาะจนกระทั่งออกไปจากร่างกายเรามีเชื้อทั้งหมดเชื้อตรงไหนเสียสมดุลตรงนั้นมีปัญหาถ้าในปากคุณเสียสมดุลคุณก็มีปัญหาในทั้งกลิ่นปากทั้งภาวะฟันผุพวกนี้เกิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันคือสมดุลที่เสียไปเพราะฉะนั้นการทำถามว่าการทำฟาสติ้งทำให้เป็นโรคพอไม่เป็นเพราะคุณไม่ได้ติดเชื้อการทำฟาสติ้งกลับทำให้อาการพวกนี้ดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะสมดุลในร่างกายมันจะสมดุลในลำไส้ในทางเดินอาหารมันจะดีมันได้ดีท็อกเหมือนดีท็อกแต่ไม่ใช่ดีท็อกแบบกินยาระบายนะคำว่าดีท็อกนี่คือพอคุณไม่กินอะไรเชื้อที่ไม่ดีมันก็ไม่ได้รับอาหารโดยเฉพาะพวกน้ำตาลพอมันไม่ได้ทานมันก็อ่อนแอเชื้อดีก็จัดการมันได้เต็มที่เพราะจริงๆการทำฟาสติ้งมันคือการดีท็อกร่างกายเราสมดุลปรับสมดุลใหม่นะครับคุณเขมนัสสอบถามหน่อยค่ะทำไมเปลี่ยนพวกยาคีโตแล้วออกกำลังกายไม่รู้สึกถึงสายเอ็นโดรฟินดังผมว่ามันเป็นช่วงแรกที่เราปรับสมดุลครับคือการออกกำลังกายสุดท้ายยังไงเอ็นโดรฟินก็หลั่งต่อให้วันนี้คุณอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในคีโตซีดแล้วคุณอยู่ในอะแดปแล้วแฟตอะแดปคีโตอะแดปยังไงเอ็นโดรฟินก็หลั่งครับแต่มันเป็นเพียงแค่ว่าถ้ามันหลั่งในอัตราปกติคุณอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเข้าใจความหมายผมนะคือด้วยความที่สมองมันไบรท์ขึ้นมันเฮลตี้มากขึ้นเพราะว่าเอ็นโดรฟินที่หลั่งถ้าระดับหลั่งที่ระดับเริ่มสมองอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเอ็นโดรฟินมันหลั่งเยอะเพราะมันมีความสุขในระดับหนึ่งอยู่แล้วจากคีโตที่การที่มันมีเอเนอร์จีเพราะฉะนั้นการที่คุณเคยทานแบบเก่าๆแล้วแค่สมมตินะผมสมมติเฉยๆวิ่ง2กิโลแล้วเอ็นโดรฟินหลั่งคุณทานคีโตคุณอาจจะวิ่ง2กิโลเหมือนเดิมแต่เอ็นโดรฟินมันถามว่าหลั่งไหมมันหลั่งแต่มันหลั่งแต่ด้วยสมองที่มันเฮลตี้มันเลยมีความรู้สึกว่าก็โอเคไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าคุณด้วยความที่คุณกินคีโตคุณสามารถวิ่งได้3กิโล4กิโลจากเมื่อก่อนวิ่งได้2กิโลพอขึ้น3กิโล4กิโลเอ็นโดรฟินมันจะหลั่งมากกว่าเดิมพอหลั่งมากกว่าเดิมคราวนี้สมองมันรับรู้มากขึ้นเพราะมันมากพอที่จะกระตุ้นนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าไม่รู้สึกมันต้องไปดูเพราะคีโตมันทำให้สมองเราดีขึ้นสมองมันดีขึ้นมันก็เลยรับรู้เอ็นโดรฟินมันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ฟินจนแบบนั่นมากขึ้นเพราะคุณต้องปรับมันก็เลยทำให้เราออกกำลังกายได้มากขึ้นพอออกได้มากขึ้นเราก็ไปฟินในช่วงที่เราเริ่มออกได้มากขึ้นนะครับคุณลมใต้ปีทานแบบขาดความเข้าใจจนร่างกายพังดีว่าแก้ได้ถ้าเป็นเด็กเกิดอะไรขึ้นรักษายากเลยค่ะผมว่าจริงๆถ้าเป็นเด็กยิ่งรักษาง่ายวงเล็บถ้าเขาทำตามที่เราบอกได้นะเด็กบางทีมันดื้อบอกแม่กินขนมก็จะกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผู้ใหญ่มันคุมง่ายตรงที่ว่าเราให้ถ้าผู้ใหญ่ฟังนะถ้าผู้ใหญ่ดื้อก็ไม่ได้ต่างกันแต่เด็กมีความได้เปรียบตรงที่ว่าถ้าเด็กยอมทำตามที่เราแนะนำร่างกายเขาปรับได้เร็วกว่าด้วยความที่ร่างกายเขาเฟรชมากกว่าเขายังมีความใกล้เคียงกับเซลล์ต้นแบบมากกว่าอย่างเราเนี่ยบางทีเซลล์ต้นแบบก็เพี้ยนในระดับหนึ่งมันถึงต้องทำโพลองฟาสติ้งเพื่อรีบูทแม่พิมพ์ของเซมเซลล์นั่นคือเหตุผลเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถามผมในแง่มุมผมว่าเด็กยิ่งรักษาง่ายกว่านี่นะคุณโน้ต18ถ้าผมมา3ปีไม่โลคาร์บแต่ไม่ทานน้ำตาลความดัน130/5ค่าBMIปกติถือว่าความดันสูงไหมครับเรื่องความดันผมพูดไปในไลน์ที่แล้วคุณลองกลับไปฟังดูนะคุณโน้ตแต่ว่าผมพูดต้องเข้าห้างนี้ก่อนว่า1ความดันเฉลี่ย130/85ถือว่าถ้าเอาตามเกณฑ์ของหมอผมใช้คำพูดนี้ก่อนตามเกณฑ์ของหมอถือว่าคุณกำลังจะสูงเพราะสูงมันคือ140แต่ของคุณ130ถือว่าติดลมบนนะครับสิ่งที่มันทำให้ความดันสูงมันมีหลายเหตุผลแม้กระทั่งเหตุผลแบบตลกก็คือตอนที่คุณไปวัดคุณไม่รีแลกซ์มากพอคุณเหนื่อยคุณเครียดคุณนอนไม่หลับคุณนอนไม่พอคุณมีแผลคุณอักเสบบางอย่างความดันขึ้นหมดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ130/85สำหรับผมนะถ้าไม่มีอาการอะไรเช่นมึนหัวปวดหัวอะไรพวกนี้คือไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเอาตามเกณฑ์คือคุณเป็นเขาเรียกอะไรมีความเสี่ยงแต่ถ้าเอาความเห็นผมมองว่าถ้าคุณทำตามที่คุณให้ข้อมูลมาคือ18/63ปีไม่โลคาร์บแต่ไม่ทานน้ำตาล
คือคุณไม่ถ่ายน้ำตาลพูดง่ายๆแต่โลคาร์ไม่โลคาร์มันนี้ไม่เป็นไรแล้ว BMI คุณปกติแปลว่าร่างกายคุณค่อนข้างโอเคในระดับนึงผมว่าไม่มีปัญหาครับผมว่าไม่มีปัญหานะความดันเท่านี้อายุผมไม่แน่ใจผมมูดโปรไฟล์ผมเห็นไม่ชัดยิ่งถ้าเกิดคุณอายุมาก130/85เป็นเรื่องแบบจิ๋วๆเลยอะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณวัยรุ่นคุณอยู่ในวัยทำงาน130/85อาจจะอยู่ข้างบนนิดนึงทีนี้ก็ต้องมาดูว่าอย่างที่ผมบอกสาเหตุมันเยอะผมแนะนำให้กลับไปดูไลฟ์ล่าสุดเนี่ยไลฟ์ก่อนหน้านี้ผมพูดเรื่องความดันลองกลับไปดูครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเข้าใจมากขึ้นเนาะออโตอิมมูนจะกลายเป็น SLE ช่วยอธิบายอีกครั้งครับออโตอิมมูนดิซีสเป็นชื่อเรียกรวมๆของโรค ที่หมอไม่มีคำตอบซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภาวะที่ภูมิเรามีปัญหา SLE เป็นแค่หนึ่งในกลุ่มอาการของออโตอิมมูนครับงงไหมไม่งงนะไม่งงนะคือออโตอิมมูนเป็นการเรียกกลุ่มอาการจริงๆมันต้องใช้คำว่าออโตอิมมูนซินโดรมด้วยซ้ำแต่เผอิญว่าหมอเขาใช้คำว่าออโตอิมมูนดิซีสก็คือเขาบอกเป็นโรคเลยแต่จริงๆคือออโตอิมมูนดิซีสเนี่ยออโตอิมมูนเนี่ยมันมีโรคอยู่ในกลุ่มนี้500กว่าโรค500-700โรคและ SLE เป็นหนึ่งในนั้นแล้ว SLE เป็นตัวที่เป็นเยอะที่สุดในออโตอิมมูนทั้งหมดแล้วอาการค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นคำว่าออโตอิมมูนเป็น SLE จริงๆมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ออโตอิมมูนคือผู้กว้างๆ SLE คือเจาะลงไปเลยว่าเนี่ยคุณเป็น SLE นะครับ อยากรู้ละเอียดเนี่ยมันต้องไปฟังไลฟ์ที่ผมไลฟ์ไปก่อนหน้านี้เรื่องของออโตอิมมูนตัวนั้นผมจะพูดละเอียดเพราะว่าใช้เวลาตั้งเกือบชั่วโมงกว่าๆคุยเรื่องนั้นนะครับเอาเป็นว่าออโตอิมมูนก็คือ SLE นี่แหละเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในออโตอิมมูนเมื่อไหร่ที่อิมมูนคุณเพี้ยนด้วยเหตุผลอะไรก็แต่เหมือนที่ผมไล่เมื่อกี้4เรื่องที่ว่าอะไรนะสุขภาพของลำไส้สารอาหารอิมมูนแล้วก็บาลานซ์ของน้ำตาลในกระแสเลือดถ้า4ตัวนี้คุณมีความบกพร่องตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง4ตัวหรือทั้งไม่รู้ว่ากี่ตัวใน4ตัวคุณก็จะมีภาวะเป็นออโตอิมมูนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายคำว่าออโตอิมมูนตัวสุดท้ายที่โหดที่สุดคือ SLE ก็คือมันทั้งตัวอักเสบทั้งตัวอิมมูนเพียนทั้งตัวเป็นขบถกับร่างกายทั้งตัวนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าอยากรู้ละเอียดผมแนะนำให้ดูไลฟ์เก่านะครับเพราะว่ามันอธิบายค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับหมอคะ IF ถึง10โมงเช้าแต่กินยาลดความดันควรทำไงทำฟาสต์ถึง10โมงเช้าแต่ต้องกินยาลดความดันควรทำไงถ้าถามผมไม่กินถ้าถามผมไม่กินผมบอกว่าคุณไม่ต้องกินยาลดความดันเพราะคุณลองไปดูไลฟ์ผมก็ยังพูดคุณไปดูไลฟ์ที่แล้วแล้วคุณจะเข้าใจยาลดความดันถ้าตราบใดที่คุณไม่มีอาการมึนหัวปวดหัวท้ายทอยตอนเช้าคุณไม่มีภาวะมึนไม่มีภาวะแบบที่บ่งบอกว่าความเป็นความดันสูงที่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดอาการที่มากกว่า140/90คุณไม่มีความจำเป็นต้องกินยาลดความดันเพราะว่าถ้าเอาแบบที่หมอปออธิบายคือวันนี้คุณวิ่งหนีเสือคุณจะต้องกดความดันให้ต่ำเหลือแค่ไม่เกิน120หรอไม่ใช่ตอนนั้นคุณต้องสูงมันคล้ายๆกับคอเลสเตอรอลเลยครับความดันมันมีความจำเป็นต้องสูงด้วยเหตุผลบางประการไม่ว่าจะร่างกายคุณอักเสบตรงไหนร่างกายคุณติดเชื้อตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนคือเรื่องของการปวดหัววิงเวียนอาเจียนอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องกินครับแต่ถ้าถามว่าอย่างพูดก่อนถ้าทำฟาสต์อยู่แล้วจะกินยาทำยังไงผมก็จะบอกว่าถ้ามันจำเป็นต้องกินก็กินครับฟาสต์ไม่หลุดครับแต่คุณอาจจะไม่ได้ออโตฟาจีแค่นั้นเองเพราะยามันมีแป้งวิทยาศาสตร์ผสมอยู่นิดเดียวไม่มันไม่ได้กระตุ้นจนคุณหลุดฟาสต์มันไม่ได้เยอะแล้วมีความจำเป็นแต่ว่าออโตฟาจีอาจจะหลุดโอเคนะครับเข้าใจว่าออโตฟาจีเนาะก็คือระบบฟื้นฟูร่างกายตัวเองโอเคพอใช้ภาษาง่ายๆแล้วกันฟื้นฟูร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าต้องกินยาผมไม่พูดเรื่องความดันละถ้าถามผมไม่แนะนำให้กินตัวผมก่อนหน้านี้ก็เป็นแต่ถามมีอาการมีนิดหน่อยซื้อยาแอบยาไม่ต้องไปหาหมอเพราะผมก็รู้ผมก็ซื้อยากินเองแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้กินยาความดันผมก็ลงมาค่อนข้างปกติละเพราะฉะนั้นถามว่ากินยาทำไมกินได้เลยครับไม่มีปัญหากินตามเวลา
กินตามเวลาได้เลยครับแต่ถ้าถามผมว่าถ้ามาระบุว่ายาลดความดันผมว่าผมไม่กินถ้าถามผมนะไม่กินนะครับคุณนิชาภาคอเลสเตอรอลสูงในระดับในเลือดระดับเท่าไหร่คะที่ส่งสัญญาณว่ามีการอักเสบเอากันจริงๆไม่มีค่าบอกครับแต่แน่นอนคอเลสเตอรอลไม่มีทางเป็นศูนย์เข้าใจความหมายผมนะเพราะตามใดต่อให้คุณไม่มีการอักเสบไม่มีอะไรคุณก็ต้องสร้างฮอร์โมนอยู่ดีแล้วการสร้างฮอร์โมนต้องใช้คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ผมถามว่าสูงเท่าไหร่ล่ะถึงเรียกว่าสูงผมก็จะบอกว่าร่างกายเรามีการอักเสบตลอดเวลาเพราะค่าคอเลสเตอรอลไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรคุณไม่ต้องกลัวว่ามันคำว่าสูงแต่คุณต้องเข้าใจว่าวันที่คุณเจาะมาแล้วคอเลสเตอรอลมันสูงถ้าคุณอยากได้ค่าจริงๆนะเกิน200อ่ะถ้าเกิน200แปลว่าคุณมีการอักเสบที่มากกว่าปกติแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะตายไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นโรคหัวใจแต่มันแปลว่าคุณอาจจะมีภาวะเครียดอาจจะมีภาวะนอนไม่พอนอนไม่หลับนอนไม่ได้คุณภาพมากพอคุณเจอมลพิษคุณมีการติดเชื้อคุณมีการอักเสบในบางจุดอย่างเงี้ยพวกนี้คอเลสเตอรอลขึ้นหมดเดี๋ยวพักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเกิดการอักเสบมันคือเราหายใจนี่ก็เกิดการอักเสบนะ oxidative state เนี่ยเกิดนะครับการหายใจแต่มันอยู่ในระดับที่ร่างกายควบคุมได้ก็ใช้คอเลสเตอรอลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าคอเลสเตอรอลไม่มีทางเป็นศูนย์เพราะร่างกายต้องใช้คอเลสเตอรอลตลอดเวลาร่างกายสร้างพลังงานย่อมมีการบาดเจ็บมีการอักเสบแต่ด้วยร่างกายเรามีกระบวนการในการลดการอักเสบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนตี้ไม่ใช่นะที่แอนตี้ออกซิแดนต์โทษทีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเองและรวมถึงที่เรากินเข้าไปมันก็จะไปทำให้การอักเสบลดลงจนกระทั่งเรียกว่าถ้าจากก็คือวนมันเป็นศูนย์อักเสบแล้วก็หายอักเสบแล้วก็หายอักเสบแล้วก็หายนึกภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวคอเลสเตอรอลสูงให้ไปดูไตรกลีเซอไรด์กับให้ไปดูไตรกลีเซอไรด์เป็นหลักจะดีกว่าอย่าไปซีเรียสคอเลสเตอรอลสูงครับยิ่งถ้าคุณมาทำ IMF นะคุณยังไม่ต้องไปกลัวเลยว่ามันจะสูงเพราะบางคนสูงถึง600ก็ร่างกายแข็งแรงดีแต่ให้รู้ไว้ว่ามันมีทรายบางอย่างแค่นั้นเองโอเคนะครับ คุณปุ๋ยมั้งปุ๋ยครับปุ๋ยแล้วกันเนาะคุณลูกค้าคะตอนท้องหนูเป็นเบาหวานชนิดที่1ซึ่งพบแอนติแกรมโพซิทีฟปีต่อมาเป็นไทรอยด์เพราะว่าเป็นแอนตี้ไทรอยด์คอบูลินโพซิทีฟอีกหนูมีโอกาสเป็นเอสเอใช่ไหมคะแล้วมีโอกาสมากไหมถามมีโอกาสเป็นใช่ไหมใช่เพราะว่าประวัติชนิดที่หนึ่งก็คือออโตอิมูนตัวหนึ่งคุณเป็นแล้วนี่คุณเป็นแล้วคุณเป็นออโตอิมูนต้องคุยอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่าคือคุณเป็นแล้วนะแล้วไทรอยด์คุณก็เป็นโพซิทีฟอีกมีโอกาสเป็น SLE ได้ไหมมีโอกาสครับแต่ถามว่ามากไหมมันมีปัจจัยมากกว่านั้นผมใช้คำพูดนี้ก่อนมันมีปัจจัยมากกว่านั้นที่จะบอกว่ามากหรือน้อยคือคุณเป็นแน่นอนออโตอิมมูนเพราะว่าเบาหวานชนิดหนึ่งเป็นออโตอิมมูนชนิดหนึ่งไทรอยด์อีกคุณมาเป็นไทรอยด์อีกคุณเป็นไทรอยด์อีกก็เป็นออโตอิมมูนอีกตัวหนึ่งเป็นโรคออโตอิมมูนละสองตัวพูดภาษาง่ายๆแล้วกันเป็นสองตัวละเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสเป็น SLE มันมีโอกาสแต่ถามว่ามากน้อยมันมีปัจจัยร่วมอย่างอื่นอีกเยอะผมใช้พูดนี้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำตอนนี้คือคุณต้องแก้สองตัวที่คุณรู้แน่ๆก่อนคือเบาหวานชนิดที่หนึ่งซึ่งโอเคอันนี้คุณต้องฉีดอินซูลินแต่คุณทานคีโตร่วมด้วยได้มันก็จะช่วยให้ตับอ่อนดีขึ้นจากที่แบบอาจจะผลิตได้น้อยหรือไม่ผลิตเลยก็อาจจะผลิตได้มากขึ้นทำให้คุณอาจจะได้เรียกอะไรนะฉีดอินซูลินน้อยลงส่วนเรื่องของไทรอยมันก็มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับตัวของอินซูลินพออินซูลินคุณน้อยมันก็เลยทำให้การผลิตของฮอร์โมนมีสมดุลมันเสียเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถแก้ปัญหาของเบาหวานชนิดหนึ่งให้ดีขึ้นได้ไทรอยด์คุณก็จะดีขึ้นตามคุณไม่ต้องห่วง SLE ถ้าวันนี้คุณเข้ามาในวิถี IFF เดี๋ยวมันจะดีขึ้นพอดีขึ้น SLE โอกาสในการเป็น SLE ก็น้อยลงเพราะปัจจัยอย่างสี่เรื่องที่ IFF ที่ IFF ช่วยได้แน่ๆเนี่ยก็คือเรื่องของสารอาหารเรื่องของอิมมูนเรื่องของน้ำตาล3ข้อละจาก4ข้อเพราะไอตัวเรื่องกัดเนี่ยมันจะต้องมากกว่า IFF นิดนึงมันจะต้องเสริมบางอย่างเข้าไปมากกว่า IFF นะครับลองกลับไปดูเรื่องของลิงกิ้งกัดกับออโตอิมมูนดูครับตอนนั้นผมจะค่อนข้างอธิบายรายละเอียดเลยแต่คร่าวๆคือถามว่ามีโอกาสเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับแต่ปัจจัยร่วมมันเยอะไม่ได้มีแค่2เรื่องนี้
แต่ถ้าคุณเข้ามาใน IMF คุณจะไปลดปัจจัย2ตัวนี้ก็คือเรื่องของไหนรอบประวัติที่1มันก็จะทำให้คุณมีโอกาสเป็น SRE น้อยลงนะคะคุณตายว่าไงนะดีนะไม่กินอาหารเสริมเพราะไม่มีเงินซื้อคืออาหารเสริมเนี่ยมันต้องเข้าใจนะไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับแต่คุณต้องกินในสเตทที่คุณขาดเหมือนอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างที่อะไรนะคุณฝนนะสุนทรพูดว่าเขากินมังสวิรัติแต่เขาจะขาดโอเมก้า3เขาก็เลยต้องไปหาเช่นอาจจะต้องไปกินถ้าเกิดเขาไม่เคร่งจนเกินไปเขาก็ไปซื้อโอเมก้าออไอเป็นฟิชออยล์มากินแต่ถ้าเขาเคร่งมากเขาอาจจะต้องยอมกิน ALA เช่นพวกงาคิมอนพวกเฟกซิสซึ่งมันเป็น ALA ALA มันจะต้องไปถูกแปลงออกมาอีกทีให้เป็น EPA กับ DHA ซึ่ง EPA DHA เนี่ยจาก ALA ไปเป็น EPA DHA เนี่ยได้แค่ประมาณแค่10ไม่เกิน 20% ซึ่งน้อยมากแปลว่าคุณจะต้องกิน ALA ค่อนข้างเข้มข้นเพื่อจะให้ได้ EPA DHA ที่ร่างกายต้องการแต่ถ้าคุณกินโอเมก้า3จาก Fish Oil พวกนี้มันเป็น EPA DHA อยู่แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องกินไฮโดสหรือเข้มข้นมากจนเกินไปแต่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องยอมรับถ้าคุณจะกินมังสวิรัติกินเจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่อาหารเสริมไม่ดีแต่เราต้องรู้ว่าเราขาดอะไรเช่นอย่างคนที่เป็นคีโตฟูลแน่นอนสิ่งที่คุณขาดคือแมกนีเซียมไบโอตินมีผมร่วงก็ต้องไปเสริมตรงนั้นให้มากขึ้นแปลว่าคุณขาดหรือถ้าคุณไม่ศรัทธาในอาหารเสริมเลยไม่อยากยุ่งคุณก็ต้องกินอาหารบางอย่างที่มันมีสารตัวนั้นมากขึ้นด้วยไม่ใช่ปล่อยละเลยเพราะถ้าแมกนีเซียมไม่พอร่างกายคุณมีปัญหาอีก 108,900 3เกลือ3สหายเกลือถ้าคุณกินไม่สมดุลคุณก็มีปัญหาถามกินยังไงก็ต้องไปหาอาหารที่มันมีตัวนั้นเยอะถ้าไม่งั้นถ้าคุณหาไม่ได้จริงเช่นผักเคลเงี้ยหายากโพแทสเซียมก็เลยน้อยคุณก็ต้องยอมที่จะไปต้องไปทานอาหารเสริมหรือคุณก็ต้องไปอัดเกลือชมพูเกลือดำมากขึ้นโอเคนะครับคุณตุ๊กขอบคุณค่ะคุณหมอกินโปรตีนสัตว์อย่างเดียวไม่ได้กินอาหารเสริมพวกเวลีแต่ถ้าเป็นคอลลาเจน 100% แบบชงน้ำดื่มมีผลกับไตไหมคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งครับคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสแต่ว่ามันน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อย่างที่ผมบอกอ่ะส่วนใหญ่เราขาดและถ้าเป็นคอลลาเจนที่ดีผมไม่ระบุยี่ห้อผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เป็นสายผิวพรรณคอลลาเจนที่ดีมันจะวิ่งไปที่ผิวซึ่งส่วนใหญ่ก็ขาดอีกเหมือนกันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณกินคอลลาเจนแล้วผิวมันกระจ่างใสขึ้นเพราะมันขาดเข้าใจความหมายนะผมถึงย้ำว่าไม่มีทางลัดร่างกายมีโปรเซสของมันหน้าที่ของเราคือใส่สารอาหารให้มันตรงให้เข้ากับโปรเซสของมันเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณกินไม่ถึงร่างกายเอาถึงอันให้ผิวสมมติว่าผิวต้องการ100อ่ะแต่ถ้าวันนี้คุณกินแค่30ยังไงมันก็หมองแล้วคุณกินอาหารเสริมคอลลาเจนเข้าไปมันกลายเป็น50จาก30เป็น50ร่างผิวก็ดีขึ้นแต่มันเกิดจากอาหารเสริมเพราะพวกนี้มันไม่ค่อยอยู่ถาวรเพราะคุณวันไหนคุณไม่กินเห็นภาพนะสมมติคุณกินอาหารเหมือนเดิมก็คือ30แล้วคุณกินคอลลาเจนเข้าไปเป็น50คือบวก20มันก็จะขึ้นอยู่ที่50แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือถ้าวันไหนคุณไม่กินคอลลาเจนแบบผงแล้วคุณกินอาหารเหมือนเดิมไม่กินบนบอดไม่กินไอ้น้ำต้มกระดูกซุปตุ๋นกระดูกเนี่ยซึ่งมันให้คอลลาเจนโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่คุณไปเลือกกินคอลลาเจนผงเพราะฉะนั้นวันไหนที่คุณไม่กินคอลลาเจนผงมันก็จะดรอปไปที่30ผิวคุณก็กลับมาหมองไงแต่อย่าลืมนะคุณก็ต้องเสียตังค์ซื้อคอลลาเจนไปตลอดชีวิตถ้าคุณอยากจะดำรง50เอาไว้เห็นภาพไหมแต่ถ้าคุณกินบนบอดซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องแพงคุณไปซื้อหมูกระดูกหมูมาไม่แพงแล้วคุณก็มาตุ๋นกินคุณก็ได้น้ำบนบอดมาถูกกว่าไหมกินได้ทุกวันและที่สำคัญพวกนี้มันไม่แพงแล้วคุณกินมากพอมันกักตุนได้ในระดับหนึ่งเพราะนั้นหมายความว่าไหนที่คุณกินริมบนบอดผิวคุณก็ไม่ได้ว่าจะหมองลงไปในทันทีแต่ถ้าคุณกินพวกอาหารเสริมพวกนี้มันเป็นอะเซลูล่ามันหมองทันทีเนี่ยถ้าวันไหนคุณไม่กินเนี่ยคือความต่างของคำว่าเซลูล่ากับอะเซลูล่าให้มองเลยว่าอะเซลูล่าคืออาหารเสริมมองง่ายๆเซลูล่าคืออันนี้เรากินข้อดีอีกอย่างนึงของความแตกต่างว่าอะเซลูล่ากับเซลูล่าคือถ้าเซลูล่าร่างกายจะมีการเก็บสะสมซึ่งข้อดีก็คือมันทำให้วันไหนที่เราลืมมันก็ไม่ได้กระชากลงมาเลยแต่ถ้าคุณกินอะเซลูล่าเยอะวันไหนที่คุณไม่ได้ทำมันจะกระชากลงมาเลยเพราะมันเป็นอะเซลูล่านะครับโอเคคุณซื้อบอกไม่น่าลูกไม่หลับไม่นอนดีสิ
ใช่เด็กที่ยังแบบกินแต่นมแม่เนี่ยพวกนี้เขาใช้คีโตนเป็นหลักเพราะพวกนี้เขาดีดครับแต่ไม่ได้บอกไม่ให้กินนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอายังไงไม่ควรกินมันไม่ใช่ต้องเขาต้องกินเพราะเขายังมันต้องใช้ในการสร้างร่างกายเขาอ่ะไขมันอย่างที่ผมบอกไขมันคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้มันใช้ในการบิลเดอร์ร่างกายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องกินก็ต้องยอมรับผมใช้คำพูดนี้ก็ต้องยอมให้ลูกดีดไปนะครับเพราะลูกเขาใช้กินคีโตเด็กมันถึงไฮเอนเนอร์จีแม้กระทั่งแบบบางทีเราเคยคําถามนะว่าเฮ้ยเด็กมันไม่กินอะไรมันทำไมมีแรงเยอะจังก็เขาอยู่กับคีโตนะครับจนกระทั่งเราไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขากินข้าวมากขึ้นแล้วจนกระทั่งร่างกายเขากลับไปใช้เตาคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวจริงๆเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็น MF นะเด็กที่เกิดมาเด็กทารกเริ่มแรกมาเนี่ยเป็น MF นะเป็น metabolic facility อยู่แล้วแต่ด้วยวิถีทางที่เราโดนสอนให้ทานคือต้องทานแป้งทานซีเรียลทานนมแบบนมพัชไรอ่ะมันเลยทำให้เด็กเปลี่ยนจากการที่ใช้ทั้งสองเตาเป็นเฟสซิลิตี้ก็คือกลายเป็นใช้แต่เตาแป้งแล้วก็ไม่ได้ใช้เตาไขมันเด็กก็เลยกลับมาเป็น SAD เป็นอะไรโภชนาการแบบที่ไม่ถูกต้องเพราะจริงๆถ้าเราปรับให้เด็กดำรงอยู่ในสัดส่วนของการทานคีโตในระดับหนึ่งเด็กคนนี้เขาเป็น MF ง่ายกว่าเราเยอะเยอะมากง่ายมากเพราะเขาเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เรากว่าจะมารู้จักคีโตกว่าจะมาทำ IMF คือผ่านเป็น20 30ปี40ปีถึงจะได้มาทำเพราะว่าร่างกายมันไม่เฟรชแล้วอ่ะมันไม่เขาเรียกมันล่อยหล่อไปเยอะอ่ะเพราะมันก็เลยเข้ายากเด็กเนี่ยเข้าง่ายผมก็บอกเลยเด็กเนี่ยปรับแป๊บเดียวอ่ะร่างกายเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากถ้าเด็กเขาให้ความร่วมมือในการทานไม่ติดรีไฟน์คาร์บไม่ติดน้ำตาลจนเกินไปซึ่งมันก็มีความยากอยู่เขาไปเจอโลกข้างนอกเขาเจอเพื่อนกินนู่นกินนี่แล้วเขาให้เรามานั่งอธิบายอย่างนี้เขาไม่เข้าใจหรอกเพราะงั้นก็ใช้คำว่าอยู่บ้านอยู่กับเราพยายามคุมตัวนี้ให้ได้แล้วออกไปนิดๆหน่อยๆก็ให้เหมือนกับการทำคาร์บไซคลิ่งแล้วเด็กจะแข็งแรงครับไปตากแดดอย่างเงี้ยเด็กให้ออกไปเล่นกลางแดดให้ถอดรองเท้าไปเดินบนพื้นหญ้าพื้นดินเยอะๆพวกนี้เด็กแข็งแรงเองครับเพราะเด็กเขาเฟรชอยู่แล้วร่างกายฮอร์โมนความสุขร่างกายได้รับมากๆมันก็ดื้อได้ต้องการมากขึ้นอีกใช่ครับถูกต้องนั่นคือเหตุผลว่าทำไมให้เห็นภาพว่าทำไมเราไม่ควรออกกำลังกายทุกวันหรือจะต้องแบ่งวันนี้เป็นเวทเทรนนิ่งวันนี้ทำไมต้องมีคาร์ดิโอเพื่อสลับให้ร่างกายไม่ได้ออนโดปามีนอีพิเนฟรินตลอดเวลานี่คือเหตุผลอะไรมากๆก็ดื้อเหมือนที่วันนี้การกินผลไม้ถ้าเรากินทั้งตะปีร่างกายก็จะดื้อกับน้ำตาลของผลไม้นั้นๆ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกผมถึงกล้าพูดว่าวันนี้คุณกินผลไม้ได้นะแต่ให้เป็นซีซันอลหน้านี้ไม่น่ามะม่วงคุณกินมะม่วงหน้านี้เป็นทุเรียนคุณกินทุเรียนแต่ไม่ใช่กินทุเรียนทั้งตะปีเพราะร่างกายจะดื้อกับการเซนซิทีฟน้ำตาลที่มาจากทุเรียนแต่ถ้าวันเดือนนี้ช่วงนี้คุณกินทุเรียนฤดูนี้คุณกินมะม่วงอีกฤดูนึงคุณกินอินทผลัมร่างกายจะต้องมีการปรับเพื่อให้เข้ากับไอ้น้ำตาลกับอนุพันธ์ที่มันมาจากผลไม้ร่างกายมีการเชลเลนตลอดเวลามันจะไม่ดื้อมันจะไม่เฉยชานะครับโอเคคุณรวัฒน์ถามว่าปีนี้จะมีแชลเลนจ์72มั้ยผมมีอยู่แล้วครับเดือน6ผมจะทำผมตั้งกับตัวเองก็คือเดือนเกิดผมจะทำเดือน6นะครับแชลเลนจ์เพราะปีที่แล้วผมก็ทำเดือน6ใช่ป่ะเดือน6เดือน6ผมทำเดือน6วันปีนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะไปทำตอนเดือน6เดี๋ยวรอใกล้ๆค่อยว่ากันอีกทีหรือใครจะทำก่อนก็ได้คุณสุภโชคทำแกทำเรื่อยแหละนะพี่โชคอ่ะก็ลองคุยกันได้จับกลุ่มพี่โชคก็ได้ทำแต่ว่าที่ผมเล็งไว้ผมว่าจะทำเดือน6ทำฟาส72เพราะผมตั้งใจว่าทำปีละครั้งนะครับ72โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับมีมาเรื่อยๆคุณสุชาติทำไมอินซูลินที่ค้างในกระแสเลือดคือดื้อถึงสร้างการอักเสบให้หลอดเลือดได้อินซูลินเป็นสารที่มีความเป็นกรดเหรอหรือมีโครงสร้างมีผลึกอยากทราบกลไกที่สร้างความอักเสบของมันคือการที่ดื้ออินซูลินมันคือการที่น้ำตาลการผลักไขมันเข้าไปในเซลล์จนกระทั่งเซลล์มีความผิดปกติจากการที่ไขมันเข้าไปแทรกจนกระทั่งเกิดการอักเสบอินซูลินไม่ได้สร้างการอักเสบหน้าที่ของอินซูลินคือการเก็บไขมันหาที่เก็บไขมันแล้วดันไขมันเข้าไปเก็บเพราะฉะนั้นการที่มีการอักเสบที่หลอดเลือดก็เกิดจากการที่อินซูลินเขาเรียกอินซูลินอ้าวไปฝากไว้ตรงนั้นละกันไปฝากไว้หลอดเลือดตรงนั้นนะไปฝากไว้หลอดเลือดตรงนี้นะเพราะมันฝากที่อื่นไม่ได้แล้วนึกภาพออกนะพอมันฝากไปเรื่อยมันก็
มันก็เกิดอักเสบเพราะว่าร่างกายมันโดนเขาเรียกว่าเซลล์มันโดนไขมันบีบจนกระทั่งมันอักเสบเดี๋ยวภาพออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวอินซูลินตัวมันจริงๆไม่ได้สร้างการอักเสบแต่ด้วยหน้าที่ของอินซูลินคือมันต้องหาที่เก็บไอ้น้ำตาส่วนเกินไอ้ไขมันส่วนเกินมันก็เลยไปยัดใส่ในเซลล์แล้วทำให้เซลล์นั้นมีการอักเสบเพราะมันไม่ใช่แฟตเซลล์นึกภาพออกนะเพราะแฟตเซลล์เต็มจึงต้องไปหาที่อื่นพอไปหาที่อื่นมันก็ไปยัดอยู่ในเซลล์นู่นนี่ซึ่งเซลล์พวกนั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่เก็บนี่พูดแบบให้ง่ายๆนะให้เข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นพอเขาไม่ได้มีหน้าที่เก็บแล้วเราไปยัดใส่เขามันก็เลยอักเสบพออักเสบก็ตึ๊ดตามโครงสร้างทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดเป็นคอตเกิดการบวมเกิดการแตกเกิดการตีบตันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการสร้างเพราะฉะนั้นอินซูลินไม่ได้เป็นบาปตัวไม่ใช่เป็นตัวที่อันตรายแต่เพราะเราทำสิ่งที่เข้าสิ่งที่ผิดปกติเข้าไปแล้วอินซูลินพยายามจะเคลียร์แต่มันเคลียร์ไม่สำเร็จมันเคลียร์ไม่ไหวมันเคลียร์ไม่ทันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตัวนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเสมอนะครับสิ่งที่พวกผมพูดไม่ว่าจะอาจารย์ป้อมไม่ว่าผมเองไม่ว่าจะอาชัยไม่ว่าพี่หนึ่งหรือใครก็แล้วแต่ที่มาทางสายนี้การที่พูดว่ากินคาร์บไม่ดีมันไม่ใช่การว่าคาร์บเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออินซูลินเราชอบพูดว่านี่ไงเพราะอินซูลินคือต้องเข้าใจก่อนในยะก็คือว่าทั้งอินซูลินเขาทำหน้าที่ของเขาแต่เพราะเราโอเวอร์อีตติ้งในส่วนของคาร์บซะเยอะมันก็เลยทำให้อินซูลินทำงานจนล้าจนเหนื่อยจนเกินความสามารถของมันแล้วก็ทำเขาก็อย่างที่ผมบอกมันเต็มจึงต้องไปหาที่อื่นที่เก็บโกดังพูดคำว่าโกดังไม่เอาอย่าไปเข้ากันคือโกดังที่เก็บแฟตเซลเนี่ยที่มันเก็บมันเต็มมันเลยต้องไปเก็บที่อื่นต่อไปยัดอ่ะยัดตามซอกตามแล้วพูดให้เห็นภาพไงซึ่งการยัดตามซอกเซิร์ฟนั้นซึ่งมันไม่ใช่ที่เก็บไงมันเลยเกิดการอักเสบอินซูลินไม่ผิดแต่เพราะเราโอเวอร์อีตติ้งเข้าไปในขณะเดียวกันคาร์บถ้ามันเป็นคาร์บธรรมชาติมันไม่ได้มีปัญหามากครับแต่เพียงว่าคุณไม่ควรกินเกินโควต้าแต่ปัญหาก็คือส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราอยู่กับคลีฟายคาร์บคือคาร์โบไฮเดรตแบบแปรรูปตัวนั้นแหละเป็นตัวที่ทำให้เรามีปัญหาเพราะร่างกายไม่คุ้นชินร่างกายไม่รู้จักอย่างฟุกโตสเนี่ยมันก็ยัดเลยไม่เก็บในสต็อกด้วยซ้ำมันไปพอกเลยหรือเฉพาะฟุกโตสจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาให้ลึกจริงๆตัวที่ทำให้อาการอักเสบมากที่สุดในร่างกายเราคือฟุกโตสด้วยซ้ำเพราะฟุกโตสไม่ต้องเก็บฟุกโตสเนี่ยมันไม่ถูกย่อยเป็นไกลโคเจนเป็นอะไรมาถึงมันก็ยัดเลยยัดเก็บปุ๊บๆๆแล้วส่วนใหญ่บางทีนะผมเห็นเปเปอร์ล่าสุดมันแทบจะไม่เก็บด้วยซ้ำอ่ะมันยัดเลยยัดใส่ตับยัดใส่ไตยัดใส่ผนังหลอดเลือดทันทีแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบแต่ในขณะที่กลูโคสยังต้องเอาไปเก็บเป็นไกลโคเจนก่อนไกลโคเจนเต็มแล้วถึงจะไปอยู่ในแฟตเซลล์ในแฟตเซลล์ก็ถึงจะมาล้นอยู่ในหลอดเลือดพอล้นในหลอดเลือดแล้วอินซูลินถึงจะไปยัดใส่อีกทีนึงสเต็ปมันอีกเยอะครับตัวไกลกลูโคสจริงๆแต่ไอตัวฟุกโตสนี่แหละตัวปัญหาเลยเดี๋ยวผมจะหาเวลาคุยเรื่องฟุกโตสตั้งหายอีกทีตัวนี้ตัวปัญหาหลักเลยจริงๆแล้วไอกลูโคสไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนื่องจากทุกวันนี้เราแฝงกับฟุกโตสเข้าไปด้วยไฮคอนไซลับฟุกโตสคอนไซลับอะไรพวกนี้มันทำให้เรามีปัญหามากขึ้นนะครับรักอะไรพูดถึงรักสุขภาพช่วงนี้เห็นเครื่องดื่มหลายๆตัวติดป้ายทางเลือกสุขภาพวันนี้ผมไปเจอชาเขียว ตามใดที่เรายังใช้ปิรามิดโภชนาการจาก SAD Standard American Diet คำว่าสุขภาพมันคือการไม่การทานคาร์บอยู่ดีนึกภาพออกนะคือตราบใดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนพีระมิดสุขภาพพีระมิดโภชนาการคำว่าทางเลือกสุขภาพยังมีน้ำตาลอยู่เสมอเพราะเขาให้ทานได้ 4-6 ช้อนชา22กรัมไม่ใช่ปัญหาเพราะ22กรัมมันประมาณ5ช้อนชาเห็นภาพอะไรยังคำว่าทางเลือกสุขภาพอะไรที่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่ดีสุขภาพเขาจะไปตีที่ประมาณ6ช้อนชาก็คือ6 4 24 25กรัมขึ้นไปนี่พูดถึงข้างนอกนะไม่ใช่พวกเรานะข้างนอกเวลาคำว่าสุขภาพของเขาอาหารที่ทำลายสุขภาพคือมีน้ำตาลเกิน25กรัมถ้าต่ำกว่า25กรัมถือว่าเป็นทางเลือกทางสุขภาพโอเคเนาะอันนี้คือสิ่งที่ข้างนอกเขาไม่บอกคุณแต่เขาแตะป้ายนะครับสามีอาหารคีโตเนื้อๆภรรยาอาหารนั้นไม่บีบมือครับคืออย่างที่ผมบอกผมไม่แตะ
ไม่แตะเรื่องศาสนาสิ่งที่ผมพูดก็คือสารอาหารหน้าที่ของพวกเราคือไปหาสารอาหารมาคุณจะกินเจคุณจะกินมังไม่ใช่เรื่องผิดแต่คุณต้องกินสารอาหารให้ครบคุณจะได้มาจากอะไรนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องไปหาในแนวทางของคุณอย่างที่ผมบอกคนทานเจทานมังไปหาอาชัยเลยครับดูเพจอาชัยให้เยอะเพราะเพจอาชัยเขาจะบอกเลยกินยังไงขาดอะไรใช้อะไรเสริมพูดภาษาง่ายๆขาดอะไรใช้อะไรเสริมแต่ถ้าคนที่กินเนื้อก็ไม่มีอะไรมากคุณกินเนื้อให้เต็มที่แล้วก็กินผักบ้างซึ่งมันเป็น natural carb ไงอย่างพูดคุณกินคีโตโลคาร์บพวกนี้คุณกินผักได้อยู่แล้วเพราะมันมีคาร์บ25หรือ50กรัมในโควต้าแต่ว่าถ้าคุณกินซีดีนั่นคือสิ่งที่คุณก็ต้องตามเหมือนกันก็เช่นคุณขาดอะไรคุณก็ต้องไปซื้อใช้วิตามินใช้อาหารเสริมในการที่จะทำตรงนั้นขึ้นมานะครับโอเคโอเคครับคุณใหญ่นี่แหละดื้อมากโอเคครับตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าเกล็ดเลือดต่ำอันตรายไหมคะข้อขาดข้อนี้นะคนที่เป็นเกล็ดเลือดต่ำก็คือเวลาที่คุณเป็นแผลอ่ะแล้วคุณจะแผลมันจะหายยากพวกนี้ก็เกิดจากสมดุลทั้งหมดครับสมดุลร่างกายคุณมีปัญหานะครับเกล็ดเลือดคุณกินพวกโปรตีนมากขึ้นเดี๋ยวมันก็มีเยอะขึ้นครับไม่มีปัญหาครับอันตรายไหมก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าคุณเกิดคุณเป็นแผลคุณก็หายช้าเลือดออกนานกว่าแผลมันจะปิดนะครับโอเคคุณเล็กเปลี่ยนคีโตมาโลคาร์บร่างกายไม่พบการเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนจากคีโตเป็นโลคาร์บร่างกายไม่พบความเปลี่ยนแปลงอะไรอยากทราบว่าคนสลับกันกินกับคีโตบ้างไหมครับเอาแบบเรียลลิสติกละกันไม่พูดในเชิงทฤษฎีนะทุกวันนี้ผมกินทั้ง3แบบ CD Keto Low Carb แล้วแต่วันแล้วแต่เขาเรียกอะไรแล้วแต่อะไรเนี่ยแล้วแต่โอกาสอย่างวันนี้ผมเบื่อผมไม่อยากกินผักแล้วแฟนทำสเต็กให้ผมกินผมก็กินแต่สเต็กมันก็ได้ CD ไงวันนี้ผมใช้ชีวิตตามปกติผมก็กิน Keto กินผักบ้างกินแป้งบ้างวันไหนไปงานเลี้ยงก็ไฮคาร์บหน่อยแต่ไม่เกิน50เห็นสิ่งที่ผมอะไรจะคุยให้คุณเข้าใจไหมคือจริงๆการที่คุณจะกินนะผมเชื่อนะคนที่ทานคีโตทำ IFF มาสักระยะหนึ่งจนเข้าใจผมใช้คำว่าคนจนเข้าใจหลักครึ่งปีขึ้นไปผมจะบอกเขาจะรู้เลยว่าจริงๆทุกวันเนี้ยเขาไม่ได้กินตัวเดียวบางวันคุณก็กินคีโตบางวันคุณก็กินซีดีบางวันคุณก็กินโลคาร์บแต่เพียงว่าส่วนใหญ่คุณกินคีโตแค่นั้นเองเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นถามว่าคนสลับไม่สลับผมจะบอกว่าจริงๆทุกวันนี้เราก็สลับอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ทานคือคนที่ทานคีโตเป็นหลักอย่างผมเนี่ยบางวันผมก็กินแป้งเยอะผมขึ้นไป50แต่บางวันผมไม่ได้ค่อยได้นั่งกับซีดีแต่โดยเมเจอร์ผมคือคีโตคือผมจะคุม25แต่ปัญหาถ้าคุณขึ้นมีเรา LC เมื่อไหร่ที่คุณขึ้น LC แล้วคุณยังไม่ MF คุณยังไม่ Metabolic Fatality คุณจะกินเกิน50ไม่ได้เพราะถ้าคุณกินเกิน50คุณหลุดเลยเห็นภาพอะไรมั้ยเพราะคีโตซิสมันคือที่50นั่นหมายว่าถ้าคุณเป็น LC คุณกินอยู่50แล้วคุณวันนั้นคุณปล่อยปากแล้วเลยคุณจะหลุด50คุณหลุด50คุณหลุดคีโตซิสคุณต้องเริ่มสตาร์ทใหม่กับคีโตซิสแต่ไม่ได้เสียกระบวนการแบบอะไรนะเขาเรียกว่าพังทลายไม่ใช่นะแต่เพียงว่าคีโตซิสที่คุณรอมาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะหลุดก็ต้องกลับมาใช้ใหม่ก็แปลว่าคุณอาจจะเสียเวลาสักวัน2วันในการที่จะป้อนคีโตซิสขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองแต่ถ้าคุณกินคีโตเป็นหลักบางวันคุณกินเยอะขึ้นมาหน่อยเป็น50คุณก็ยังอยู่ในคีโตซิสคุณลงไปกินซีดีคุณเกิดคีโตซิสแน่นอนเพราะเหตุผลหนึ่งดีไม่ดีนะเหตุผลหนึ่งที่คุณบอกว่าเปลี่ยนคีโตเป็นโลคาร์บร่างกายไม่พบการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะปกติคุณก็กินสลับอยู่แล้วคุณกินสลับอยู่แล้วแต่เพียงว่าคุณปรับเมเจอร์จากที่ปกติแค่ง25เป็นแค่50แต่อย่างที่ผมบอกถ้าคุณ LC เนี่ยคุณจะหลุดไปมากกว่านั้นไม่ได้นะเพราะไม่งั้นคุณจะหลุดคีโตซิสแต่ถ้าคุณยืนพื้นซีดีสิ่งที่คุณต้องระวังคือถ้าคุณกินคาร์บพลาดขึ้นมาเป็นคีโตคุณจะเกิดภาวะน็อกคาร์บเพราะคนที่เป็นซีดีเป็นสายเคร่งเป็นยาแรงพวกนี้คือคุณต้องเคร่งคุณเผลอเลยไม่ได้แล้ววันที่คุณอยากจะถอยจากซีดีคุณต้องค่อยๆถอยด้วยไม่ใช่ถอยแบบปุ๊บๆคุณเกิดภาวะน็อกคาร์บขึ้นมาน็อกน้ำตาลขึ้นมาจบเลยนะคุณน็อกเลยคุณต้องค่อยๆปรับ
แต่ถ้าคุณยืนคือคีโตซึ่งคีโตเป็นสายกลางสำหรับความเห็นผมนะคีโตเป็นสายกลางหมายเพราะว่าคุณอยากจะเคร่งเป็นบางวันก็เคร่งได้คุณอยากจะหย่อนบ้างก็ได้ไม่หลุดจาก50อ่ะพูดภาษาง่ายๆคุณก็ยังอยู่ในคีโตซิสคุณก็ยังใช้ไขมันที่เก็บในการเผาผลาญเป็นพลังงานของคุณแต่ถ้าคุณขึ้นเป็น CD คุณเผลอไม่ได้คุณเผลอแล้วคุณอาจจะมีอาการน็อกแต่ถ้าคุณเป็น LC คุณก็เผลอที่จะกินเยอะไม่ได้เหมือนกันเพราะคุณจะหลุดคีโตซิสนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมไม่ค่อยซีเรียสว่าคุณจะกินอะไรผมถึงตั้งคำว่า IFF ขึ้นมาโดย F เป็นคำว่า Feeding ผมไม่ซีเรียสว่าต้องเป็น Keto Fasting เพราะเราสามารถที่จะสลับกินอะไรก็ได้แต่ขอให้อยู่ใน50ถ้าคุณยังดำรงอยากจะดำรงความเป็น Keto Seed อยู่ไม่นับคนที่ MF แล้วนะครับคนที่ Metabolic Fragility แล้วนะอีกเรื่องนึงนะนี่ผมกำลังพูดถึงคนที่เริ่มเข้ามาหรือเพิ่งอยู่ได้ไม่นานคุณต้องดำรงอยู่ในคำว่า50ให้ได้บางวันคุณอาจจะเผลอกินเป็นไฮไม่ใช่ไฮกินเป็นโลคาร์บซึ่งมันเป็น50ก็ไม่มีปัญหาอะไรนึกภาพออกนะครับคุณต้องเข้าใจจุดตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่คุณโอ๊ยฉันคีโตซิสต่อคือผมก็จะบอกว่าคนเราไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะเคร่งอยู่ที่25บางทีมันก็มีเผลอเลอบ้างเพราะคุณก็จะสลับไปมาอยู่แล้วโลคาร์บคีโตนะครับโอเคเนาะโอ้พี่หนึ่งวันดีครับไลฟ์จบแล้วเหรอพี่ผมฟังช่วงไลฟ์กับพี่หนึ่งไปช่วงแรกแล้วก็มาไลฟ์ตามปกติผมโอเคครับคุณเอคุณหมอคะรบกวนถามหน่อยไปได้ไหมครับว่าร่างกายมีสภาวะเครียดโดยไม่รู้ตัวแบบเราไม่ได้เครียดอะไรแต่รอบเดือนไม่มาผมร่วงหลังทำไอเอเริ่มเล่นเวทแก้ไขยังไงคะทานโปรตีน 2.0 ตัวเป็นอย่างน้อยค่ะคือผมไม่แน่ใจว่าคุณทำมานานแค่ไหนคือภาวะรอบให้เห็นภาพ2สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายคุณคือรอบเดือนไม่มากับผมร่วงเอาผมร่วงก่อนคือจริงๆทั้ง2อย่างนี้เป็นภาวะคีโตฟูนะแยกประเด็นก่อนคีโตฟูเกิดจากการที่ร่างกายเรากำลังปรับไปใช้พลังงานอีกทางนึงแล้วมันมีภาวะในการเหมือนเช็คอัพถ้าเกิดเราขาดอะไรเช่นเราขาดพวกวิตามินเยอะผมก็จะร่วงแต่ถ้าคนที่แบบค่อยๆปรับแล้วเสริมวิตามินตามผมจะไม่ร่วงนะที่ปัญหาถัดมาคือเรื่องของรอบเดือนเนี่ยรอบเดือนมันจะมีเหตุผลอยู่2เหตุผลอยู่2เหตุผลที่รอบเดือนมาไม่ปกติคือ2ช่วงพูดผิดช่วงแรกคือช่วงภาวะคีโตฟูคือถ้าเกิดคุณเพิ่งปรับมาทาน IFF มาทํา IFF มันจะมีรอบเดือนมากระปรี้กระปรอยเพราะมันเป็นช่วงที่สวิงของร่างกายในการปรับใช้สารอาหารในร่างกายซึ่งช่วงนั้นร่างกายจะมีความเครียดรอบเดือนก็จะมาไม่เค้าเรียกมาไม่ปกติกับอีกช่วงนึงไม่นะมันก็เดี๋ยว3ช่วงสิจริงๆก็คือความเครียดถ้าคุณมีความเครียดจากข้างนอกซึ่งคำว่าเครียดโดยไม่รู้ตัวผมก็จะบอกว่าบางทีต้องระวังนิดนึงนะเขาเรียกว่าเครียดฝั่งในคือเราเหมือนจะไม่เครียดแต่สุดท้ายเครียดสิ่งที่เห็นง่ายๆคือถ้าบางคนที่ชอบละเมอคนที่ละเมอบ่อยๆนะมีความเครียดฝั่งข้างในเขาจะเครียดจนถ้าเขาเก็บไปฝันนั่นคือเขามีความเครียดนะแต่ว่าอีกต้องดูถ้าแบบละเมอละลาเดินทุ่งดอกไม้โอเคอาจจะไม่ได้เครียดมากอาจจะแบบฝังใจกับการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่บางคนเครียดเรื่องงานถึงขั้นแบบว่าอะไรเล่นนะฝันอะฝันว่าตัวเองทำงานนั่นคือเครียดฝั่งในนะถึงแม้คุณจะบอกตัวเองคุณบอกว่าตอนที่คุณมีสติคุณมียังตื่นตัวคุณก็บอกฉันไม่เครียดไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นนอนแล้วเกิดละเมอเป็นงานเป็นการเป็นอะไรที่มันซีเรียสนั่นแปลว่าคุณเครียดฝั่งในอันนั้นก็ทำให้เมนไม่มาได้เหมือนกันแต่อีกช่วงนึงก็คือการทำไอเอฟเนี่ยการทำฟาสติ้งเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายไม่มีเมนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ว่ามันร่างกายเครียดแค่ไหนแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าการทำฟาสติ้งร่างกายก็มีความเครียดในระดับหนึ่งนั่นหมายความว่าบางคนไม่สามารถทำ20/4ได้เพราะว่าพอทำ20/4แล้วมันมีร่างกายมีความเครียดค่อนข้างสูงส่งผลทำให้เมนประจำเดือนมาไม่ปกติแต่พอเขากลับปรับจาก20/4หรือจากโอแมสลงมาเป็น18/6ประจำเดือนเขากลับมาเป็นปกติก็จะมีเหตุผลนี้เหมือนกันเพราะงั้นคุณต้องไปเช็คเพราะผมไม่แน่ใจเพราะคุณไม่ได้ให้ข้อมูลว่าทำมานานแค่ไหน1คือถ้ามือใหม่ก็หาทำเป็นเรื่องปกติเป็นอยู่ในภาวะคีโตฟู2คือคุณเครียดฝั่งในหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้3ก็คือถ้าคุณทำฟาสติ้งซึ่งทำมากเกินไปคุณให้คุณลองถอยมาก่อนเช่นคุณทำวันโอแมสอยู่คือกินมื้อเดียวคุณอาจจะต้องลองถอยมาเป็น18/6ดูว่ากลับมาปกติไหมถ้ากลับมาปกติก็โอเคเสร็จแล้วถ้าคุณยังมีความปรารถนาที่อยากจะขึ้นมาเป็นโอแมนคุณค่อยๆปรับค่อยๆปรับเวลาให้ร่างกายเคยชินกับการเขาเรียกอะไรอ่ะการทานน้อยมื้ออ่ะค่อยๆปรับ
เพราะถ้าเกิดว่าคุณพึบสมมุติบางคนนะเก่งกล้ามากเลยมาถึงปุ๊บขอทำไอเอฟทำไอเอฟปุ๊บขอ20/4เลยเป็นโอแมสเลยซึ่งร่างกายมันปรับไม่ทันมันเครียดคุณอาจจะต้องเริ่มจากการที่จาก3 มื้อมาเป็น2 มื้อแล้วก็ลดกระทั่งเหลือมือเดียวอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เริ่มต้นที่โอแมสนะผมเริ่มต้นคือผมทำ16/8ก่อนแล้วผมถึงจะข้ามมาเป็น20/4นะครับแต่ผู้ชายมันไม่มีทรายชัดเจนในเรื่องความเครียดขนาดนั้นแต่ผู้หญิงเขามีประจำเดือนเขาจะเช็คได้เพราะถ้าเขาเครียดมากประจำเดือนก็จะมีกระปี้กระป๋อยนะครับถ้าทำ IF18/6เรามีปัญหาไม่ดีไหมครับไม่มีอะครับผู้หญิงอย่างเดียวที่เห็นภาพชัดสุดก็คืออย่างที่ผมบอกก็เรื่องประจำเดือนแต่ถ้าคุณทำถามว่าทำตลอดไปได้ไหมผมทำโอแมสมาเกือบปีแล้วผมทำโอแมสมาเกือบปีแล้วผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับว่าคำถามว่ามีปัญหาอะไรไม่ดีไหมไม่มีฮะไม่มียกเว้นว่าร่างกายคุณเครียดมากไปแล้วประจำเดือนมาไม่ปกติคุณอาจจะต้องถอยอย่างเงี้ยกรณีนี้สมมติคุณทำ18/6แล้วคุณบอกมีประจำเดือนมาไม่ปกติคุณถอยไป16/8มันก็จะปกติแล้วคุณก็ลองค่อยๆปรับขึ้นมานะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่น้ำหนักใกล้จุดสมดุลใกล้เซตพอยต์นะถ้าใกล้แล้วอะแล้วคุณไปฟาดหนักๆอะบางทีมีปัญหานะเพราะจริงๆคนที่ผอมไม่มีความจำเป็นต้องกินโอเมสนะคนที่ผอมอาจจะกิน16/8 18/6ก็พอนะเพราะร่างกายเขาค่อนข้างสมดุลอยู่แล้วแค่คุณกินสารอาหารให้ถึงแค่นั้นเองนะครับโรคเกี่ยวกับสารสื่อประสาทซึมเศร้าไบโพล่าเกี่ยวกับการอักเสบของร่างกายไหมคะเต็มๆเลยครับโอเคในเฟซผมไม่ได้ลบผมมีไลฟ์เป็น2 ตอนเรื่องเกี่ยวกับสมองอันนี้เป็นเรื่องนี้โดยตรงเลยมีอยู่2 ไลฟ์ในยูทูบผมไม่ได้เอาไปลงเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไลน์ไม่โอเคเพราะตอนนั้นมีปัญหาเรื่องสัญญาณมั้งแต่กลายเป็นว่าในเฟซดูกดไลค์กันเต็มเลยผมเลยกำลังคิดอยู่จะไปอัพลงไหมเพราะตอนแรกว่าจะไลฟ์ใหม่อาจจะไลฟ์เป็นคลิปหรืออะไรก็ยังไม่มีเวลาเลยเรื่องนี้เกี่ยวนะครับคุณไปดูในเฟซในเพจอะแล้วก็ดูคำว่าไลน์แล้วลองไล่ดูมันจะมี2 พาร์ทเกี่ยวแน่นอนครับโรคเกี่ยวกับไบโพล่าซึมเศร้าแก้ไขได้ด้วยการทำคีโตการทานโลคาร์บอันนี้คือชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับใช้คำว่าเกี่ยวกับอักเสบอย่าใช้คำว่าร่างกายใช้คำว่าเป็นการอักเสบที่สมองเลยครับสายสื่อประสาทซึมเศร้าไบโพล่าเป็นการอักเสบที่สมองนะครับเกี่ยวหมดเลยทุกอย่างนะครับคุณสตาร์คุณหมอคะทานแต่เนื้อซีดีแต่มีลมในท้องเยอะมากๆค่ะแต่ถ้าวันไหนทานแป้งสนิทจะรู้สึกลมในท้องลงไม่รู้จะแก้ไขยังไงเพราะไม่อยากทานแป้งค่ะเพราะรับคาร์บจากผักอยู่แล้วถ้าในกรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณรับคาร์บจากผักอะไรแต่ถ้าเกิดคุณกินแค่ผักใดคุณเป็น KCD เพราะถ้า CD เขาไม่กินผักเลยเขากินเนื้อ 100% แยกประเด็นนะคุณต้องเข้าใจไทยที่คุณกินด้วยนะไม่งั้นคุณจะสับสน CD เนื้อ 100% no ผัก no คาร์บแต่ถ้าคุณกิน KCDนั่นคือการที่เขาอนุญาตให้คุณกินผักใบย้ำนะผักใบได้ไม่เกิน25 กรัมต่อวันเพราะว่าถ้าผมอ่านจากข้อมูลคุณสตาร์เนี่ยมันจะขัดแย้งกันในระดับหนึ่งคือคุณบอกคุณกินซีดีคุณไม่อยากทานแป้งแต่คุณรับคาร์บจากผักผักที่คุณกินถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ใช่ผักใบคุณไม่ได้เป็นซีดีนะครับคุณเป็นคีโตโอเคนะแยกประเด็นก่อนนะเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ความเข้าใจ CD ไม่กินคาร์บเลยใช้การสังเคราะห์จากร่างกายเท่านั้นถ้าคุณบอกคุณกินผักแล้วเป็นผักใบคุณเป็น KCD แต่ถ้าคุณกินผักเช่นแครอทพวกแครอทพวกผักที่แบบเป็นหัวคุณเป็นคีโตแต่คุณหนักเนื้อคีโตหนักเนื้อไม่งงนะเพราะถ้า CD คือต้อง0 KCD คือกินผักใบไม่เกิน25 กรัมแต่ถ้าคีโตคือตั้งแต่ 0.01 จนกระทั่งขึ้นมาถึง25นั่นคือคีโตถ้าโลคาร์บคือ50นะครับเข้าใจความเข้าใจตัวแรกก่อนทีนี้ถามว่าเรื่องมีลมผมใช้คำว่าเชื้อคุณไม่โอเคคุณกิน ACV CCV เข้าไปช่วยครับกินโอคีเฟอร์คุณกินไม่ได้คุณกินซีคุณกิน CD นี่จะมีปัญหาคือจะต้องเลือกกินเยอะนิดนึงนะครับก็คือนั่นแหละ ACV CCV ช่วยคุณได้นะครับหรือไม่งั้นคุณอาจจะต้องยอมกินเป็นอาหารเสริมที่เป็นเชื้อโดยตรง
เป็นพรีไบเป็นโปรไบโอติกโดยตรงพรีด้วยแหละมันต้องเลี้ยงเชื้อด้วยทั้งสองอย่างทั้งพรีทั้งโปรนะครับแล้วอาการมีลมในท้องจะดีขึ้นเพราะมันแปลว่าสมดุลในลำไส้คุณไม่โอเคถามว่าแล้วทำไมกิน กินแป้งแล้วรู้สึกดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นอาหารเชื้อในระดับหนึ่งนะครับโอเคเนาะไปเสริมคุณนภพัฒน์คุณพ่อผมไตเสื่อมครับจะรู้ได้ยังไงว่าจะกินโปรตีนกี่กรัมจำนวนคำนวณจากอะไรประเด็นที่หนึ่งก่อนครับร่างกายคนเรามีความต้องการโปรตีนพื้นฐานคือตีว่าประมาณ 1.2 คูณน้ำหนักตัวที่ตัดไขมันออกหรือ lean mass ถ้าไม่อยากคิดอะไรมากก็คือประมาณ 70-80 กรัมต่อวันวงเล็บนี่คือคนปกติปัญหาถัดมาคือคนไข้คุณพ่อเป็นไตเสื่อมอันนี้ต้องมาคุยกันว่าตอนนี้กินได้ยังไงเหมือนเคสที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยคือเราคุยกันแล้วว่าเขากินไม่ค่อยได้เลยใช้คำพูดนี้เลยนะกินแทบไม่ได้เลยนั่นแปลว่าขาดโปรตีนแน่ๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มใช้คำว่าค่อยๆเพิ่มแล้วให้เน้นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับอย่างกรณีของคุณนี่เพิ่มผมไม่เห็นนะครับว่าเป็นอะไรแต่เอาเป็นว่าเริ่มจุดเริ่มต้นคือคุณอย่าเพิ่งตั้ง 70-80 ผมใช้คำว่าขอให้เขากินโปรตีนให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเช่นไข่ต้มไข่ตุ๋นปลาค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปนึกถึงเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อสัตว์ไม่ใช่เนื้อหนักๆอ่ะพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่พยายามให้เน้นที่ปลาแล้วก็ไข่ค่อยๆปรับให้มันมากขึ้นเพราะว่าคนที่กินโปรตีนน้อยมาตั้งแต่แรกหรือนานๆหรือไม่ได้กินมานานแล้วน้ำย่อยจะมีปัญหาเพราะโปรตีนเขาไม่พอมันไม่ได้ส่วนสมดุลกันเลยนะคุณกินข้าวได้น้อยลงเหตุผลหนึ่งเพราะน้ำย่อยมันไม่ออกมากระตุ้นน้ำย่อยไม่ออกกระตุ้นเพราะจากอะไรเพราะน้ำย่อยมันมีน้อยน้ำย่อยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มีโปรตีนเอาไปสังเคราะห์ร่วมกับไขมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโปรตีนคุณน้อยน้ำย่อยมันไม่ออกเพราะงั้นคุณต้องค่อยๆกระตุ้นด้วยการกินโปรตีนเพิ่มเข้าไปแต่ใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบ 70-80 กรัมให้ค่อยๆเพิ่มแล้วเป็นโปรตีนอ่อนเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยหรือถ้าคุณอยากจะฟาสต์เลยจริงๆคุณก็ใช้อาหารเสริมแต่อาหารเสริมย้ำว่าต้องเป็นโปรตีนไม่ต้องอย่าผสมน้ำตาลโปรตีนผงอะไรก็แล้วแต่คุณไปเลือกเอาแต่ต้องไม่มีน้ำตาลคือต้องเป็นโปรตีนผงเพียวเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยก่อนแล้วพอน้ำย่อยเขาเริ่มออกมาดีเขาจะมีอาการหิวพวกคุณค่อยๆเพิ่มโปรตีนที่เป็นเซลลูล่าเข้าไปเป็นอ่อนๆไข่ตุ๋นไข่ต้มไข่เจียวไข่น้ำแล้วก็ปลาค่อยๆเพิ่มพวกนี้เข้าไปครับแล้วก็ค่อยๆเขาก็จะกินได้พอกินได้ก็จะค่อยๆดีขึ้นเขาก็จะมีเลือดมีแรงมากขึ้นรวมถึงอาการบวมอาการอะไรท้องแน่นท้องตึงอะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้นเหมือนเคสที่ผมเล่าไปนะครับโอเคคุณเอเพื่อออโต้ฟาจี้เราควรทำ20ขึ้นไปควรทำให้ถึง20ชั่วโมงทุกวันไหมคะอาทิตย์ละ2วันก็โอเคไหมคะคือพูดงี้ก่อนออโต้ฟาจี้เนี่ยถ้าเอาตามตำราคือ24ชั่วโมงแต่ถ้าคนที่อยู่ในภาวะคีโตซีนอย่างต่อเนื่องมันสามารถเกิดออโต้ฟาจี้ได้ตั้งแต่ประมาณ16ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องทำถึง20แต่ขอให้คุณอยู่ในคีโตซีนให้ยาวนานในระดับนึงก่อนคือนี่พูดถึงคนเริ่มต้นทำนะให้มองตั้งแต่เริ่มต้นที่เราทำให้ดำรงให้ต่ำกว่า50กรัมเนี่ยไปอย่างน้อยครึ่งเดือนเอ้ยไม่ครึ่งโทษครึ่งปี6เดือนอะอยู่ให้ตรงนั้นก่อนพอคุณอยู่ได้ปั๊บนะครับคุณอยากจะทำโพลาร์ฟาสติ้งคุณทำเลือกอย่างเนี้ยอย่างที่ผมเป็นก็คือผมทำปีละครั้งเพื่อรีบูตออโตฟาจีสูงสุดแล้วก็พอคือใครจะทำมากกว่านี้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องของแต่ละสภาพร่างกายแต่ละท่านแต่ว่าถ้าเอาตามที่ผมคำนวณผมทำแค่เป็นละครั้งพอเพราะว่าช่วงที่คุณทำออโตฟาจีเป็นโพลองเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะคุณอยากรีบูตแต่สิ่งที่คุณต้องแลกคือมันจะต้องดรอปก่อนภูมิคุ้มกันคุณต้องดรอปก่อนนะเพราะคุณต้องเหมือนรีเซ็ตคือต้องหยุดให้ภูมิคุ้มกันทำงานน้อยที่สุดเพื่อไปรีเซ็ตแล้วเอาตัวใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงที่การทำโพลองฟาสติ้งจะเป็นช่วงที่มีข้อเสียอย่างนึงคือคุณอาจจะไม่สบายได้ถ้าคุณไปเจอเชื้อโรคหนักๆในช่วงที่ทำโพลองฟาสติ้งเพราะฉะนั้นการทำช่วงนี้โควิดต้องระวังนิดนึงผมใช้คำพูดนี้เพ
เพราะถ้าเกิดว่าโควิดเข้ามาหาคุณสมมติคุณยังไม่ติดสมมุตินะถ้าคุณยังไม่ติดโควิดแล้วเออคุณทำโปรลองฟาสติ้งแล้วคุณติดช่วงนั้นอ่ะนั่นแหละคือความเสี่ยงที่มันจะค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงหน่อยความอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นว่าต้องทำถึง20ขอให้คุณดำรงอยู่ในคีโตซีนให้นานพอแล้วมันจะไม่ต้องเป็นถึง20มันอาจจะแค่16 18ชั่วโมงคุณก็ได้ออโตฟาจี้แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นยกเว้นคุณอยากบูสต์สักทีก็ปีละครั้งหรือ2ครั้งก็ได้อย่างผมทำ72ก็ปีละครั้งนะเพราะว่าการทำออโต้ฟาสต์โพลองฟาสติ้งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องลดน้ำหนักเพราะว่า72ชั่วโมงตามเปเปอร์แล้วก็เท่าที่ประสบการณ์ผมแล้วก็หลายๆคนคือมันลดแค่ 2-3 โลเอง3วันลง3โลสำหรับคนทำคีโตคนจะรู้สึกชิวๆอยู่แล้วอะแต่มันช่วยบูสต์ในเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายสเต็มเซลล์คุณแบงค์ว่าไงออโตฟาจีช่วยฟื้นฟูการมีบุตรไหมครับเกี่ยวครับแต่สารอาหารต้องถึงด้วยนะคือแบงค์ต้องเข้าใจนะฟาสต์กับฟีดฟาสต์การทำฟาสต์ได้ออโตฟาจีช่วยเพราะมันเป็นการรีบูตสมมติว่าบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของสเปิร์มน้อยผู้ชายก็คือสเปิร์มไม่แข็งแรงสเปิร์มน้อยตัวนี้จะช่วยรีบูตจากแม่พิมพ์ที่อาจจะมีความผิดเพี้ยนหรืออาจจะให้พูดตลกๆนะเราใช้งานมันบ่อยๆแม่พิมพ์มันอาจจะมีฝุ่นมีอะไรไปเกาะมันทำให้พิมพ์เวลาพิมพ์ออกมาแล้วมันก็มีตำหนิออกมาเรื่อยๆแต่การที่เราทำออโต้ฟาจี้มันเหมือนกับการที่เราไปปัดฝุ่นปัดแม่แบบให้สะอาดอ่ะแล้วพอมาใช้งานใหม่มันก็ปั๊มมาใหม่ปุ๊บมันก็จะใกล้เคียงกับตัวสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่สมัยที่แม่พิมพ์ยังสมบูรณ์แต่มันก็ต้องมีเรื่องของฟีดดิ้งมาช่วยด้วยฟีดดิ้งก็ต้องกินให้ถึงแค่ปรับฟีดดิ้งกินโปรตีนให้ถึงเสริมสังกะสีไม่ใช่ไปเอาหลังคาสังกะสีนะแร่ธาตุสังกะสีเอาสังกะสีอะไรพวกนี้แอลคาไนทีนอะไรพวกนี้เข้ามาคิวเทนเข้ามาพวกนี้ก็จะช่วยบูตในเรื่องของการสร้างตัวนี่คือในผู้ชายแต่จริงๆในผู้หญิงก็ไม่ต่างกันผู้หญิงก็ต้องโปรตีนให้เยอะจะชาร์จของผู้หญิงเนี้ยโปรตีนต้องเยอะแล้วก็อาจจะต้องคาร์บโควต้า25ถ้าทำคีโตเนี่ยอาจจะต้องเน้นพวกถั่วเหลืองนิดนึงเพื่อให้ได้เอสโตรเจนซึ่งมันเป็นฮอร์โมนของผู้หญิงอะของผู้ชายเราไม่ต้องเน้นเพราะเราสเปิร์มเราไม่ได้ใช้เราใช้ในส่วนของเทสโทสเตอโรนซึ่งเราไปเน้นออโตฟาจีเน้นการทานโปรตีนให้เยอะแล้วก็ไปเน้นสังกะสีคิวเทนแอลคาไนทีนแต่ส่วนของผู้หญิงให้ไปเน้นคาร์บที่มันมาจากถั่วเหลืองให้เยอะเพื่อบูสต์ฮอร์โมนผู้หญิงแล้วแต่ก็ต้องโปรตีนด้วยนะเพราะถ้าโปรตีนไม่ถึงมันก็ไข่มันก็ออกมาไม่แข็งแรงอยู่ดีนะครับโอเคเนาะหมอคะตอนท้องเป็นเบาหวานแปลว่าร่างกายเริ่มแย่แล้วใช่ไหมคะตอนท้องเป็นเบาหวานแปลว่าคุณเป็นเบาหวานมาก่อนท้องครับงงไหมไม่งงนะตั้งสติฟังคำหมอดีนะตอนท้องเป็นเบาหวานนั่นแปลว่าคุณเป็นเบาหวานมาก่อนท้องแล้วแต่อาการไม่ชัดคุณเป็นพีดาเบติสมาก่อนแล้วพอคุณท้องฮอร์โมนมีการสวิงมันเลยทำให้รีบูทขึ้นมาทำให้คุณกลายเป็นเบาหวานอย่างเต็มตัวไม่ได้แปลว่าเริ่มแย่นะแปลว่าจริงๆคุณแย่มาก่อนทั้งท้องแล้วอะโอเคนะไม่งงนะการที่ท้องแล้วกลายเป็นเบาหวานขนาดท้องมันเกิดจากการว่าก่อนหน้านี้คุณมีภาวะเตรียมจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วพอร่างกายมันเข้าสู่ภาวะที่มันตั้งครรภ์มันมีฮอร์โมนสวิงมันเลยทำให้เกิดภาวะที่มันชัดเจนมากขึ้นของการเป็นเบาหวานเพราะไม่ได้แปลว่าร่างกายคุณเริ่มแย่แปลว่าร่างกายคุณแย่อยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะอันตรายถึงลูกเลยนะเพราะจริงๆมันมีวิธีการควบคุมกินโลคาร์บกินอะไรในช่วงการตั้งครรภ์ไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวอะไรถ้าไปดูคลิปของหมอป๊อปหรืออะไรคนเขาก็จะย้ำเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวแต่เพียงว่าคุณต้องกินสารอาหารให้ถึงแค่นั้นเองครับแล้วคุณก็มาปรับเบาหวานเพราะบางคนเป็นเบาหวานช่วงท้องแล้วพอหายจากเบาหวานไม่พอคลอดเสร็จก็หายแต่บางคนก็เป็นต่อมันเป็นเรื่องของร่างกายก่อนหน้าของการตั้งครรภ์ล้วนๆครับถ้าคุณร่างกายออกโอเคก่อนตั้งครรภ์พอคุณตั้งครรภ์คุณก็ไม่เป็นเบาหวานแต่ถ้าร่างกายคุณไม่โอเคพอเป็นตั้งครรภ์ปุ๊บมันจะกระตุ้นให้คุณเป็นเบาหวานมากขึ้นแสดงอ่ะเขาเรียกว่าแสดงอาการได้ชัดมากขึ้นนะครับโอเคโอ้จะ2ชั่วโมงแล้วล่ะต่อกับเมามันนะหมอคะเป็นเบาหวานกินยาก่อนอาหาร1เม็ดหลังมีอาการเหงื่อออกเกือบทุกเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวนะผมว่าคุณกินยามากไปอ่ะกรณีของคุณผมแนะนำว่าให้คุยหลังไมค์กับผมนะเพราะมันมีว่าคุณกินยาอะไรกินแค่ไหนกินอะไรยังไง
แล้วการที่เหงื่อออกนั้นแปลว่าคุณมีภาวะไฮโปผมเดาว่าคุณทำ IFF หรือเปล่าแล้วก็มายังคงกินยาอยู่ไม่ถอนยาออกมันเลยทำให้น้ำตาลมันต่ำมันเลยเกิดภาวะตัวนี้ขึ้นมาผมแนะนำว่าคุยแค่นี้ผมไม่รู้รายละเอียดผมแนะนำว่าเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาคุยกับผมคงต้องซักกันในระดับหนึ่งนะครับพูดตรงนี้ผมมองว่าผมได้ข้อมูลไม่มากพอผมไม่กล้าฟันธงนะครับขอดูยาดูน้ำตาลดูว่าคุณทำอะไรบ้างดีกว่านะครับนะครับคุณไม่แน่ใจผมอ่านชื่อนี้พงษ์ลดาหรืออะไรนะครับอินบ็อกซ์มาหรือไม่งั้นก็คือแอดไลน์มาก็ได้แอดไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วเพราะว่าถ้าแอดไลน์มันจะดีอย่างมันโทรคุยได้แต่ถ้าเกิดว่าอินบ็อกซ์ของเพจมันจะได้แค่พิมพ์กันได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดว่าบางอย่างรายละเอียดมันลึกเนี่ยมันต้องโทรคุยก็ผมแนะนำให้แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาแล้วเดี๋ยวคุยกันเคสนี้ผมว่ามันถามแค่นี้มันตอบยากนะครับคุณซื้อถามผมร่วงขาดอะไรต้องทานอะไรก็ไบโอตินครับ1ไบโอตินชัดๆตัว1ไบโอตินแล้วก็3เกลือแมกนีเซียมโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมช่วยได้นะครับผมร่วงมันเกิดจาก2กรณีก็คือขาดวิตามินกับภาวะเครียดเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณตัดความเครียดได้ในระดับหนึ่งแล้วยังร่วงนั่นแปลว่าคุณขาดวิตามินหรืออาจจะทั้งคู่แต่ว่าความเครียดเนี่ยอยู่ในระดับที่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าเรียกอะไรนะทำ IFF มาใหม่แล้วก็เกิน3เดือนหรือ4เดือนแล้วยังร่วงอยู่ผมแนะนำว่าให้เสริมวิตามินไบโอตินแล้วก็3เกลือเพราะว่ามันน่าจะเลยสเตจของการปรับร่างกายแล้วถ้า3เดือนขึ้นไปแต่ถ้าเกิดอยู่ในช่วงเดือน2เดือนแรกอันนั้นคืออาจจะยังอยู่ในความเครียดจากร่างกายปรับสมดุล นะครับคุณทวอคุณหมอทำไมคนเป็นไตวายเรื้อรังส่วนมากถึงต่อต้านคือเขามีความเชื่อเดิมว่าการกินโปรตีนเนี่ยคำถามใครนะเมื่อกี้ก่อนหน้าตั้งแต่ต้นๆเลยอะที่ว่ากินโปรตีนเนื้อสัตว์แล้วทำให้ไตทำงานมากขึ้นจริงๆการที่เกิดภาวะไตวายเรื้อรังเกิดจากภาวะอักเสบที่เกิดจากไฮเปอร์อินซูลิเมียโอเคนะตอบแบบง่ายๆคือมันเป็นความเชื่อเดิมๆว่าการทานเนื้อสัตว์มันได้โปรตีนและโปรตีนเยอะมันเลยทำให้ไตอักเสบแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เกิดจากภาวะที่ตัวโปรตีนมันเกิดหรืออะไรมันเกิดจากภาวะที่เรามีภาวะของอินซูลินที่มันสูงมากผิดปกติแล้วดำเนินการไปถึงเป็น NSCD แล้วมันเลยทำให้ไตอักเสบพอไตอักเสบมันก็อันหลักก็คือการไตพอไตมันอักเสบมันก็เลยเป็นไตวายเรื้อรังเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกินเนื้อสัตว์แต่มันเป็นความเชื่อเดิมๆของหมอของตำราแพทย์ที่เขายังเชื่ออย่างนั้นก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เคสที่ผมดูให้นะเคสนั้นก็คือก็สุดท้ายเขาก็กลับมากินโปรตีนได้ตามปกติแล้วก็กินแซ่บกินนัวกินได้มากขึ้นมีเลี้ยงมีแรงเพราะว่าพอโปรตีนถึงร่างกายเขาแข็งแรงเองแต่มันเป็นความเชื่อทางการแพทย์ที่เขายังไม่เปลี่ยนเขายังมีความเชื่อว่าการที่เราทานเนื้อสัตว์แล้วมันทำให้เราเป็นไตวายทำให้ไตอักเสบจริงๆไม่ใช่มันเกิดจากภาวะอักเสบที่เกิดจากภาวะที่อินซูลินมันสูงนะครับโอเคคุณโน้ตในความเห็นของคุณหมอโรคเบาหวานมีแหกพันธุกรรมหรือเปล่ามีครับ 2% พันกรรมพันธุ์ 2%พฤติกรรมเขาเรียกอะไรนะการถ่ายทอดทางพฤติกรรมเยอะที่สุดเพราะพ่อแม่คุณกินแบบนี้คุณก็กินแบบนี้ในภาคออกเนาะที่เขาบอกว่าถ้าพ่อแม่อ้วนแล้วลูกต้องอ้วนก็ลูกกินเหมือนพ่อแม่ไงกรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณแค่ 2% เองครับถามว่ามีผลไม่มีแต่มันน้อยมากพฤติกรรมเนี่ยตัวดีเลยเขาเรียกว่าถ้าเอาแบบภาษากลางๆภาษารวมๆเขาเรียกว่าสภาวะแวดล้อมทางอาหารก็คือหมายว่าคนรอบตัวคุณอ้วนหมดอ่ะเขากินแบบไอ้พูดตลอดให้เห็นภาพเขากินวันละ2จานไอ้มื้อละ2จานน่ะถามว่าคุณจะกินเหมือนเขาไหมเพราะคุณจะมีความรู้สึกว่าการทานข้าววันละมื้อละ2จานเป็นเรื่องปกตินึกภาพออกนะเขากินหมดอ่ะพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันกินคนละ2จานคุณจะมีความรู้สึกว่าการกิน2จานไม่ใช่เรื่องผิดปกติก็จะกินเหมือนเขามันเป็นมาจากพฤติกรรมเกิดจากสิ่งแวดล้อมทางอาหารไปเดินห้างเดี๋ยวพ่อก็ซื้อไอติมเดี๋ยวแม่ก็ซื้อชานมไข่มุกแล้วเด็กจะกินไหมใช่ปะ
กรรมพันธุ์มีส่วนมีแต่น้อยส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมสภาพแวดล้อมทางอาหารทั้งหมดอย่างผมเนี่ยเอาไม่ได้โทษพ่อแม่นะแม่เขาก็ไม่เข้าใจถูกปะเขาก็ทำอาหารแบบ SAD เราก็ต้องกิน SAD แต่วันที่ผมเข้าใจผมกินแตกต่างจากแม่ทันทีแล้วเราก็หายโอเคเนาะคุณวาสิตาหมอดูเฟิร์มกว่าเยอะก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่เราถ้าเจอกันมาตั้งแต่ตอนเปิดเพจตอนนั้นน้ำหนักผมลงมาอยู่ประมาณ110ตอนนี้ผมอยู่ที่100ก็ลงมาจากปีช่วงไม่ใช่ดิมันเป็นปีคือทอทัลผมลงมาเกือบ30โลแล้วผมมาออกช่วงหลังนี้ผมมาออกกำลังกายมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดูเฟิร์มมันก็ต้องดูอะดูเฟิร์มแล้วเพราะว่าน้ำหนักก็ลงมาตั้งเยอะอะแล้วก็ช่วงนี้ผมก็เล่นออกกำลังกายด้วยนะครับก็ถ้าเทียบกับตอนทำเพจใหม่ๆก็เฟิร์มครับยิ่งถ้าเกิดผมไม่แน่ใจคุณวาสิตาตั้งแต่รุ่นไหนถ้าเกิดตั้งแต่ต้นเพจอันนั้นละคนละเรื่องเลยครับอันนั้นยังตอนนั้นหน้ายังกลมบล็อกอยู่เลย ลูกผมไปลินแมสไปแล้วคุณหมอพยายามให้กินแป้งไขมันคนน้ำหนักตามเกณฑ์ตอนนี้ตามมาเขียนผมว่าอันนี้พ่อแม่ก็นี่ก็พฤติกรรมนะ เห็นแม่ผอมพ่อผอมก็ไม่กินจริงๆเด็กยังต้องกินอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าให้ผอมอ่ะก็เขาเรียกอะไรนะเจ้าเนื้อนิดนึงเจ้าเนื้อนิดนึงแต่ไม่อ้วนนะคือแบบอวบๆนิดนึงก็โอเคนะเด็กคือเด็กบางคนผอมจนแบบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคือมีปัญหานะครับโอ้วันนี้คำถามนี้อีกยาวเลยเนี่ยโอเคดูยังไงดื้ออินซูลินครับหมอถ้าแลบก็ไปเจาะฟาสติ้งอินซูลินนะครับถ้าเจาะเลือดก็ดูฟาสติ้งอินซูลินดูฮีโมโกลบินเอวันซีแต่ถ้าจะเอาสภาพร่างกายก็คือเขาเรียกอะไรนะสกินแท็กแล้วก็ตามข้อพับเป็นรอยดำๆเมื่อก่อนผมเป็นคอนี่จะเยอะแล้วก็แถวข้อศอกเดี๋ยวไม่เป็นละนะครับแล้วก็กินตลอด หิวตลอดเห็นภาพไหมฮะง่ายๆอย่างนี้แหละคนอ้วนอ่ะคนอ้วนเป็นอะไรก็อย่างนั้นแหละกินตลอดนอนยากไม่มีสมาธิแต่ที่ใช้คือสกินแท็กแล้วก็พวกแบบเป็นรอยอ่ะรอยดำรอยคล้ำที่ข้อต่อแต่ต้องอาบน้ำนะไม่ใช่รอยขี้ไข่นะบางคนบอกขี้ไข่ไม่ใช่คือคุณขัดเท่าไหร่มันก็ไม่ออกอ่ะอันนั้นน่ะใช่แต่ถ้าคุณขัดแล้วออกมาเป็นขี้ไข่แล้วมันก็ดูขาวขึ้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ได้แปลว่าคุณดื้อโอเคนะครับ IMF ช่วยสายตายาด้วยไหมครับไม่เกี่ยวครับไอสายตายามันเป็นเรื่องของความของการหย่อนของคือมันพูดยากอ่ะมันเป็นสองเรื่องเรื่องสายตายาวโดยอายุสายตาคนแก่เนี่ยมันเกิดจากความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในการปรับโฟกัสของลูกตาเพราะฉะนั้นมันมีส่วนเกี่ยวข้องสองอย่างก็คือเรื่องของอายุกับเรื่องของก็เรื่องของการทำ IMF ก็เกี่ยวแต่ว่าผมงานวิจัยยังไม่มีการชัดเจนว่าเรื่องสายตาสั้นสายตายาวเกี่ยวทำ IMF เพราะว่าผมเองทำมาปีกว่าสุดท้ายผมก็ยังสั้นอยู่เหมือนเดิมสายตาผมก็ยังสั้นอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ได้ดีขึ้นคนแก่ที่ทำ IMFเคยใส่แว่นทุกวันนี้ก็ยังใส่แว่นอยู่ก็ยังไม่มีเห็นใครไม่ต้องใส่แว่นถ้าไม่ทำเลสิกไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเท่าที่ผมเห็นข้อมูลยังไม่ชัดในเรื่องของการที่จะช่วยไหมแต่ผมมองว่าช่วยในเรื่องของการที่ทำให้คุณไม่มีปัญหาเรื่องของต้ออะไรพวกนี้เยอะมันทำให้ความเสี่ยงของการเกิดต้อเนื้อต้อลมอะไรพวกนี้มันน้อยลงนะครับแต่เรื่องสายตานี้ผมว่ามันมีหลายเหตุผลเยอะมากนะครับมันมีเรื่องของกระบอกตามีเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรเยอะผมมอง IMF ไม่น่าจะมีผลมากขนาดนั้นนะครับคุณเอถ้าอยู่ในคีโตเซตจำเป็นต้องตรวจในปัสสาวะไหมครับเป็นไปได้ไหมที่อยู่ในตัวไม่เกิดเจอการตรวจคีโตซีก็เหมือนการเจาะเลือดครับคือถ้าช่วงนั้นคุณกินขาบแล้วคุณไปตรวจมันก็น้อยครับเพราะว่าแป้งมันจะไปตัดให้ภาวะคีโตซีเราเบาลงเหมือนถ้าเทียบอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณกินวันไหนคุณกินโลคาร์บสีมันก็จะจางกว่าการที่คุณกินคีโตเจนิกวันไหนคุณกินซีดีคีโตเข้มสุดๆเลยเห็นภาพไหมมันไม่ใช่เป็นการตรวจตัวแทนของทั้งอาทิตย์อ่ะมันเป็นการตรวจณเวลานั้นเฉยๆเพราะถ้าถามผมว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ตรวจมาเป็นระยะอยู่แล้วผมไม่แนะนำเพราะผมมองว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าทำเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทำคีโตมาแล้วคุณตรวจมาไม่เลยเอาเนี้ยโอเคดูภาพออกนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ตรวจแค่ครั้งเดียวมันต้องตรวจแบบวันนึงอาจจะต้องตรวจทั้ง 2-3 ครั้งเพื่อจะดูแนวโน้มทั้งวันไง
ซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรผมมองว่าดูที่ร่างกายเราเองดีที่สุดเรามีทรายอยู่แล้วในการที่เราเข้าคีโตซีนนะครับทำไปเอง6 เดือนรอบเดือนขาดไป5 เดือนค่ะก็ต้องมาดูครับผมจำไม่ได้แล้วคุณเอบอกว่าทำกี่เท่าไหร่อ่ะตืดตืดตืดคุณเอผมจำไม่ได้อ๋อใช่ไหมนี่คุณไม่ได้บอกว่าคุณทำ IF เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าทำกี่อ๋อเดี๋ยวทำ IF มา6 เดือนช่วงแรกช่วงปรับสภาพเลยครับไม่มีปัญหาครับช่วงปรับปัญหาเลยครับช่วงนี้คุณอาจจะต้องยอมไปก่อนเพราะว่า6 เดือนนี่ก็คือช่วงกำลังพีคในการเปลี่ยนนะครับส่วนเรื่องตอนนี้ไม่สายไปที่จะเพิ่มเมื่อหาใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกการทำ20/4การทำ16/8การทำ18/6มันไม่ได้มีผลใดๆในเชิงของเขาเรียกอะไรดีอ่ะคือมันกินเท่าไหร่ก็ได้อ่ะขอให้ค้าคุณต่ำกว่า50มันก็โอเคหมดครับนะครับแค่ว่าความเครียดมันน้อยลงแค่นั้นเองโอเคเนาะเดี๋ยวไปถึงไหนแล้วอ๋อโอเคเสียดายเพิ่งมาฟังเดี๋ยวฟังย้อนหลังก็ได้ครับคลิปผมไม่ได้ลบนะครับผมไม่ได้ลบคุณหมอคะทำ23/1มาหลายเดือนเพิ่งเป็นมา3 วันคือหลังทานอาหารเสร็จจะปวดท้องเข้าห้องน้ำเหมือนถ่ายเหลวผิดปกติหรือเปล่าเหมือนถ่ายเหลว23/1มาหลายเดือนแต่เพิ่งเป็นมา3ถ้าเพิ่งเป็นมา3วันไม่ได้เกี่ยวครับผมว่าแปลว่า3วันมานี้คุณต้องมีปัญหาอะไรหรืออาจจะส่งผลมาระยะยาวเช่นถ้าท้องเสียเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลนึงก็คือเชื้อคุณไม่โอเคอ่ะมันเลยทำให้อันหนึ่งคือเชื้อไม่โอเค2คือมันขึ้นอยู่กับคุณกินแบบไหนถ้าช่วงนั้นคุณกินไฟเบอร์น้อยมันก็อาจจะถ่ายเหลว2เรื่องไฟเบอร์กับเชื้อเพราะคุณเพิ่งเป็นมา3วันแต่คุณทำมันทั้งมาหลายเดือนเพราะว่าไม่น่าใช่เหตุผลจากการทำ23/1แต่ผมมองว่ามันมีปัญหาอะไรในช่วง3วันหรือไม่เกินอาทิตย์ที่ผ่านมาที่คุณกินสารอาหารบางอย่างขาดหรือเกินหรือไม่พออะไรบางอย่างนะครับอันนั้นคุณต้องไปเช็คโดยเฉพาะเรื่องเชื้อเรื่องไฟเบอร์2ตัวนี้จะค่อนข้างเกี่ยวนะครับคุณนงรักจ่อแล้วฟาสติ้งอินซูลิน 1.51 ก็โอเคนะครับถ้า 1.51 คุณยังไม่มีภาวะดื้อหรอกนะครับยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเนี่ยนะคุณนงรักถามอะไรผมอ่ะผมรู้สึกไม่มีนะไม่มีอะไรก็โอเคนะครับ 1.51 ก็โอเคอยู่นะครับยังไม่บ่นค่ายังไม่สูงนะครับโอเค2 ชั่วโมง 15 นาทีไม่แน่ใจมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็อยู่กันโอ้ยยังอยู่กันเป็นร้อยเลยนะครับโอ้วันนี้อยู่กันแบบว่าหัวบวมกันเลยนะครับโอเคช่วงท้ายช่วงท้ายนิดนึงอย่างที่รู้กันนะครับตั้งแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนวันที่30ผมมีคอร์สคนใหม่แล้วก็รับแค่20ท่านแล้วก็วันที่11/18นี้ก็เป็นคอร์สคนใหม่รุ่นที่2ก็รับแค่20ท่านแล้วผมจะพยายามมีทุกเดือนแต่ว่าผมบอกไม่ได้ว่าจะวันไหนนะครับผมต้องหาวันให้ได้ก่อนนะครับแล้วถึงจะมาโพสต์เพราะผมใช้คำว่าคนที่อยากเข้าติดตามผมใช้คำนี้ก่อนพยายามเช็คดูละกันในเพจนะครับเพราะว่าพอผมหาวันได้ผมก็จะรีบลงเขาเรียกอะไรนะเพื่อให้เราได้จองกันนะครับขอคนใหม่นะครับผมพยายามจัดทุกเดือนนะครับเพราะว่าผมเข้าใจบางคนคือมันต้องปูพื้นฐานนะครับมันต้องปูพื้นฐานแล้วก็ข้อสงสัยบางอย่างผมเลยรับมากไม่ได้เพราะว่ามันต้องค่อนข้างจะคุยกันนะครับค่อนข้างจะต้องคุยกันเยอะคำถามบางคำถามซึ่งผมต้องเคลียร์ซึ่งถ้าคนเยอะมากเกินไปบางทีมันถามตอบกันไม่ทันในเวลาแล้วก็อะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมเลยรับน้อยนะครับก็ต้องขออภัยหลายๆท่านด้วยที่อยากจะเข้าแล้วแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ทันมาทีหลังอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมพยายามจะจัดทุกเดือนนะครับเรื่องคอร์สคนใหม่แล้วก็บอกก่อนเลยสำหรับคนที่ยังอยู่ในไลน์นี้100 กว่าท่านนะครับ100 กว่าท่านนะตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่สนใจผมจะทำคอร์สใหญ่
สามวันที่31นี้นะครับ31มกราวันอาทิตย์ช่วงบ่ายผมยังไม่ได้แจ้งลงมาในเฟซผมจะแจ้งในเฟซพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวขยายผมจะทำคอร์สนะครับสุขภาพดีองค์รวมด้วยโภชนาการผมขอบอกตรงไลน์ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดรับนะยังไม่ได้เปิดรับแจ้งไว้ก่อนผมยังไม่ได้เปิดรับนะครับวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่31นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ตอนเย็นผมจะแจ้งวิธีการลงทะเบียนอีกครั้งนึงนะครับก็คือจะเป็นคอร์สผมจะสอนประมาณ4ชั่วโมงเป็นเรื่องของสุขภาพโดยรวมโภชนาการก็จะคุย4เรื่องหลักนะครับก็คือเรื่องของที่ผมพูดเรื่องออโตอิมมูนนี่แหละจริงๆมันคือโอเวอร์ออลทั้งหมดนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับรอบนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500 นะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณได้ก็คือแฟนผมสนับสนุนมาเป็นคูปองเงินสดของ Keto House เฉพาะสาขาสุพรรณนะครับไม่ใช่ทุกสาขานะเฉพาะสาขาสุพรรณนะครับมีบัตรคนเงินสดให้นะครับมีอีบุ๊กคู่มือของมือใหม่ทำ IFF นะครับแล้วก็มีเรื่องของตารางมื้ออาหารนะครับในการจะฝึกทานในช่วงแรกแล้วก็มีบันทึกสัมมนาให้นะครับก็ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,500 นะครับก็ลองดูนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะเริ่มรับสมัครก็คือพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับผมจะลงโพสต์อีกทีนึงแล้วก็ให้สมัครเข้ามานะครับมีเงื่อนไขนะครับก็ตอนนี้ในใบนี้ไม่มีเงื่อนไขหรอกนะครับรับแค่40ท่านนะครับรับที่40ท่านเป็นโปรแกรม Zoom Meeting นะครับ40ท่านผมรับแค่นั้นจริงๆเพราะอย่างที่ผมบอกผมพยายามจะให้ได้คุยกันให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันบางอย่างมันมีเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับถามกันไม่ใช่พิมพ์เพราะถ้าแบบสตรีมอย่างบางทีมันเขาเรียกเลยนะมันพิมพ์คุยกันแล้วบางทีมันไม่ได้รายละเอียดทั้งหมดนะครับข้อนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นผมจะโพสต์แล้วก็ให้สมัครกันเข้ามาคนที่สนใจให้จองเข้ามานะครับค่าใช้จ่ายคอร์ส 3,500 แล้วก็มีของแถมอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับใครที่สนใจก็พรุ่งนี้ตอนเย็นก็เตรียมลงทะเบียนละกันนะครับผมมาแจ้งให้ในไลน์นี้ก่อนเผื่อถ้าใครสนใจพรุ่งนี้ตอนเย็นเตรียมส่วนใครที่ไม่ได้เข้าไลน์ตอนนี้ก็แล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตว่าพอเห็นโพสแล้วจะได้เห็นโพสตอนไหนนะครับแต่ว่าผมมาบอกไลฟ์วันนี้ให้ก่อนสำหรับร้อยกว่าท่านที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้ถ้าใครสนใจพรุ่งนี้ตอนเย็นเตรียมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็จะทำคอร์สใหญ่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงประมาณ4โมง5โมงถ้าใครไม่ไปธุระอะไรก็อยู่คุยกันได้ยาวนะครับคุยกันได้ยาวคุยกันต่อกันไป Q&A ได้ยาวนะครับก็อันนี้คือคนใหม่ก็เข้าได้นะครับคนที่รู้เรื่องอยู่แล้วก็เข้าได้ก็จะดีคนที่ผ่านคอร์สคนใหม่ที่ผมจัดไปรอบที่แล้วกับรอบที่กำลังจะจัดวันที่11 18นี้เข้าก็จะได้มีความรู้มากขึ้นนะครับเพราะผมปูพื้นฐานให้พวกคุณแล้วในคอร์สคนใหม่นะครับอย่างพี่ดอกไม้เนี่ยพี่ดอกไม้เข้าละนะครับก็จะต่อก็ว่ากันไปนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่เข้าก็เข้าได้นะครับก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลให้เข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับก็โอเคผมแจ้งไว้แค่นี้นะครับในส่วนของตัวคอร์สใครสนใจก็พรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับก็เตรียมมาคุยกันนะครับโอเควันนี้ล่วงเลยเวลามา2ชั่วโมงกว่าละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันมา100กว่าท่านตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ท่านละแป๊บเดียวเหลืออยู่แค่ประกาศ90ท่านนะครับก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับมาฟังรายการทั้งที่วันนี้ก็มีหลายคอร์สที่เค้าไลฟ์กันอยู่นะครับก็ผมก็จะพยายามปรับปรุงเพจให้ดีแล้วก็พยายามจะตอบสนองความสนใจของแต่ละท่านนะครับซึ่งบางอย่างอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยบ้างก็ถือว่าเป็นค่าเรียวค่าแรงกันหน่อยละกันเนาะโอเคเนาะก็มีอะไรเรายังเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าพอผมทำคอร์สแล้วผมจะไม่สนใจพวกท่านอะไรไม่ใช่นะผมก็ยังอยู่ของผมนี้แต่เพียงแค่ว่าบางอย่างมันผมก็อยากให้มันได้ลึกแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายคุยอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ยังจะทำคอร์สเสิร์ฟพวกคุณเรื่อยๆนะครับใครสนใจพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์การเป็นร้อยกว่าท่านนะครับอยู่กันมา2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงครึ่งละ4ทุ่มจะครึ่งละนะครับขอบคุณมากที่อยู่กันมาเป็นเขาเรียกอะไรนะอยู่กันมาเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนกันมาเป็นปีกว่าสำหรับบางคนที่เข้ามาอยู่เป็นสนับสนุนเพจผมมาเป็นปีกว่าขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับแล้วก็ผมจะพยายามเอาข้อมูลทำอะไรให้ดีๆมากขึ้นนะครับตามคอนเซปต์หัวบวมตัวลดและที่สำคัญ
หมอไหวของหมอแบบนี้สโลแกนมาใหม่หมอไหวของหมอแบบนี้ผมก็อยากจะทำเท่าที่ผมไหวนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็อะไรแหละสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับแล้วก็เข้าใจสามารถไปเขาเรียกอะไรนะไปแนะนําคนอื่นได้นะครับไปช่วยเหลือคนอื่นได้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสอยู่ณจุดนี้ผมมองว่าเราก็ช่วยกันคนนี้เข้าใจแล้วก็ไปช่วยกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับนอนหลับฝันดีแล้วก็เจอกันในไลฟ์ถัดไปหรือในอะไรเขาเรียกช่วงแวบช่วงมาอาจจะมีแวบๆโผล่มาบ้างอะไรตามสมควรนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมยังไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์เรื่องอะไรวันพฤหัสเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนแต่ว่าคนที่ลงคอร์สคนใหม่นะครับวันจันทร์นี้เจอกันนะครับวันแรกแล้วก็อีกทีก็18นะครับก็เตรียมนะครับกี่โมงอ่ะ2 ทุ่มสองทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะบอกลิงก์อีกทีตอนใกล้ๆนะครับสำหรับคนที่เข้าคอร์สคนใหม่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาติดต่อมาละกันก็อินบ็อกซ์มาแล้วก็ผมก็จะพยายามตอบเท่าที่ผมมีเวลานะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ